بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد على آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل هذا الجمع جمعنا هذا جمعا مباركا اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمينพี่น้องมุสลิมีนอิควานอะควาตที่รักทุกๆท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้รับเกียรติให้มานั่งในการรวมตัวกันของพวกเราเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องราวที่เราหวังว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงพอพระทัยการแสวงหาความรู้ที่จะทำให้เราได้เพิ่มอีมานได้เห็นแนวทางในการทำอามัลอิบาดะห์ได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบนเส้นทางอัสซิรอตอลมุสตะกีมอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมเราขอจากอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่เสมอในละหมาดของเราว่าได้โปรดทำให้เราดำรงชีวิตอยู่บนอัสซิรอตัลมุสตะกีมไม่ว่าเราจะเป็นใครประกอบอาชีพอะไรเป็นเพศชายเพศหญิงอยู่ในวัยไหนก็ตามอัสซิรอตัลมุสตะกีมคือเส้นทางที่เราจะต้องแสวงหาอัสซิรอตัลมุสตะกีมมีกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวอย่างของพวกเราอยู่แล้วนั่นก็คือซิรอตัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมอัสซิรอตัลมุสตะกีมจะเป็นเส้นทางของคนอื่นเป็นไม่ได้จะเป็นเส้นทางของคนอื่นไปไม่ได้นอกจากเส้นทางของบรรดาคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุนั่นก็คือบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอพระทัยบุคคลที่พวกเขาก็พอพระทัยในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลเหล่านั้นก็คือบรรพบุรุษของอิสลามกัลยาณชนของพวกเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้เราทุกคนได้เนียดได้ตั้งใจว่าวันนี้เราอาจจะอะไรนะเขาเรียกนะสำหรับผมเองนะครับผมมีความรู้สึกว่าหัวข้อที่จะให้พูดวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากแต่ก็กดดันคนพูดมากๆเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราจะพูดอะไรเนี่ยเหมือนบางทีอะไรดีจะพูดว่ายังไงเดี๋ยวเหมือนไม่เราอยู่คนละสายกันกับบุคคลที่เราจะพูดอ่ะเหมือนวันนี้ให้อาจารย์มาพูดเรื่องการทำธุรกิจอะไรอย่างนี้คือมันมีความรู้สึกกดดันว่าเราจะต้องนำเสนอยังไงดีเพราะว่าพูดถึงคนรวยแต่เราไม่ได้รวยพูดถึงคนที่มีคุณลักษณะบางอย่างที่เราอยากจะรู้มากๆแต่เราเองไม่ได้มีคุณลักษณะเหล่านั้นก็อาจจะมีความกดดันนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อที่จะแสวงหาแรงบันดาลใจอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้พูดก็ได้นะแต่อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันเนียดพร้อมๆกันว่าต้องการที่จะมาทบทวนแสวงหาความรู้ศึกษาอัตชีวประวัติหรือว่าข้อคิดที่เราอาจจะได้รับจากบุคคลเหล่านี้เพราะว่าบุคคลเหล่านี้อยู่บนเส้นทางที่เราเรียกว่าอัสซิรอตอลมุสตะกีมไม่ว่าในแง่มุมใดไม่ว่าในแง่มุมไหนเราสนใจเรื่องอะไรบุคคลเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างให้กับเราได้ทุกๆเรื่องหัวข้อที่คุยกับมุสตอฟาว่าจะคุยนี่ก็คือเรื่องของซอฮาบะห์ผู้ร่ำรวยผมก็พอเดาใจถูกนะครับว่าทำไมมุสตาฟาจึงอยากจะให้พูดถึงเรื่องนี้จริงๆแล้ว
มันมีความสนใจทั้งสองอย่างเลยหนึ่งก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องของซอฮาบะห์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรื่องราวของซอฮาบะห์นี่เป็นเรื่องราวที่มีแรงบันดาลใจเยอะมากซอฮาบะห์แต่ละคนอาจจะให้แรงบันดาลใจในเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันพวกเราเองเนี่ยบางทีก็อาจจะมีแรงบันดาลใจจากซอฮาบะห์แต่ละคนอาจจะมีซอฮาบะห์ในดวงใจอ่ะพอจะนึกออกไหมครับบางคนชอบเรื่องราวของซอฮาบะห์คนนี้มากๆเลยเพราะมันตรงกับชีวิตของเขาเวลาที่เรานึกถึงการเป็นผู้นำเราก็จะนึกถึงท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นำประชาชาติใช่ไหมครับเวลาที่เราพูดถึงนักปกครองนักพัฒนาเราก็จะนึกถึงท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานในสายของการเป็นนักปกครองนักพัฒนาเวลาที่จะศึกษาชีวิตซอฮาบะห์ก็จะนึกถึงอุมาร์ก่อนนะคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นสายเรียนศาสนาเป็นอุลามะก็จะนึกถึงท่านอิบนุอับบาสอย่างผมนี่ผมมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในสายนี้ใช่ไหมอาจารย์ญาฟัรครับเราเรียนศาสนาเรียนอะไรมาเนี่ยเวลาที่เรานึกถึงอิบนุอับบาสเนี่ยมันให้แรงบันดาลใจกับเรามากอิบนุอับบาสเนี่ยเป็นบุคคลเห็นไหมพอพูดถึงอิบนุอับบาสเนี่ยมันมาเองอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นแบ็คให้กับเราตอนที่เราเคยเรียนศาสนาเนี่ยเหมือนมีอิบนุอับบาสเป็นไอดอลให้กับเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้กับท่านอิบนุอับบาสว่าอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะอ์วีลอิบนุอับบาสเป็นเด็กเยาวชนตอนที่ท่านนบีเสียชีวิตท่านมีอายุประมาณ 13-15 ปีแต่เป็นบุคคลที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเอาไปคุยในวงพูดคุยของท่านด้วยด้วยความที่ท่านมีความรู้เยอะมีคนถามท่านว่าท่านเอาความรู้มาจากไหนอิบนุอับบาสบอกว่าลิซานุนซาอูลวะกัลบุนอะกูลเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่แสวงหาความรู้ผมพูดถึงอิบนุอับบาสเวลาที่เราพูดถึงใครอีกครับพูดถึงอบูฮุไรเราะห์ก็จะเป็นนักท่องจำฮะดีษท่องจำฮะดีษเยอะมากอบูฮุไรเราะห์เนี่ยรับอิสลามช่วงท้ายๆในชีวิตของท่านนบีแล้วนะแต่ว่าท่องจำฮะดีษนี่เยอะที่สุดในหมู่บรรดาซอฮาบะห์เพราะว่ามุ่งมั่นกับเรื่องของการท่องจำฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนว่าในจำนวนแรงบันดาลใจทั้งหมดจากบรรดาซอฮาบะห์มันก็ต้องมีแรงบันดาลใจของคนที่ทำธุรกิจของคนที่มีฐานะในสังคมนั่นก็คือบรรดาคนที่มีความร่ำรวยอยู่ในแวดวงของการลงทุนก็อยากจะได้รับแรงบันดาลใจจากบรรดาซอฮาบะห์แล้วเวลาที่เราไปดูเนี่ยมันก็มีตัวอย่างของบุคคลเหล่านั้นอยู่จริงอับดุลเราะห์มานอิบนุเอาฟ์อุสมานอิบนุอัฟฟานและอีกหลายคนนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะอับดุลเราะห์มานอิบนุเอาฟ์เท่านั้นแต่อับดุลเราะห์มานอิบนุเอาฟ์เนี่ยอาจจะโดดเด่นกว่าเพื่อนในเรื่องของความร่ำรวยอุสมานอิบนุอัฟฟานอัลลอฮุอักบัรมานาคิบหรือว่าชีวประวัติของท่านเนี่ยเป็นอะไรที่น่าชะงนมากนะครับวิธีคิดวิธีการทำธุรกิจวิธีการวะกัฟซุบฮานัลลอฮ์ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันให้แรงบันดาลใจในแต่ละด้านในแต่ละมุมซึ่งไม่ว่าเราอยากจะได้แรงบันดาลใจในแบบไหนเรากลับไปค้นคว้าในชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราจะเจอเกือบทุกแบบเลยน่าเสียดายตรงที่ว่าบ้านเราการศึกษาชีวประวัติซอฮาบะห์ยังน้อยอยู่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องซีเราะห์นะบะวียะห์เองเนี่ยผมไม่แน่ใจอาจจะมีแต่ว่าไม่เยอะเท่ากับคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องอื่นเรื่องอะกีดะห์เรื่องฟิกเรื่องชะรีอะห์เนี่ยอาจจะมีเยอะกว่าแต่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะหาในกลุ่มพี่น้องคนอาหรับเนี่ยมีเยอะผมมีเพื่อนคนหนึ่งสมัยเรียนปริญญาโทเพื่อนคนนี้สมัยที่ผมเรียนเนี่ยเขาไม่ได้บอกเองนะเพื่อนอีกคนหนึ่งในห้องบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเพื่อนคนเนี้ยเราเรียนด้วยกันในห้องเนี่ยสิบคนประมาณ10คนน่ะเพื่อนอีกคนนึงบอกว่ารู้ไหมว่าเพื่อนของเราคนนี้เนี่ยอ่านอัลบิดายะวันนิฮายะของอิบนุกะซีรจบไปแล้ว3รอบจบไปแล้ว3รอบใครที่ไม่รู้จักอัลบิดายะวันนิฮายะอาจจะรู้สึกงงๆอาจารย์ฟัดจบสักรอบนึงหรือยังอัลบิดายะวันนิฮายะเนี่ยประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนกระทั่งถึงยุคของอิบนุกะซีรเองซุบฮานัลลอฮ์เขาอ่านได้ยังไงเรายังงงอยู่อ่านทั้งหมดเลยอ่ะ
คือเนี่ยความทุ่มเทหรือบุคลากรในโลกอาหรับเนี่ยมันเกินที่เราจะพรรณนามากพอมาดูบ้านเราเนี่ยอาจจะน้อยแต่ก็ถือว่ามีการพูดเล่าอะไรบางอย่างบ้างเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องซอฮาบะห์ยังคงต้องการกระบวนการหรือ เราจะเรียกว่าอีเวนต์ก็ได้หรือการจัดโปรแกรมก็ได้ให้มีการพูดถึงซอฮาบะห์ให้มากประสบการณ์ที่พูดถึงเรื่องซอฮาบะห์ครั้งแรกแล้วที่เป็นทางการมากๆจริงๆก็คือที่ภูเก็ตเองนะครับสมัยที่ขออนุญาตพาดพิงไปยังท่านนายกอดีตนายกมาแอนสำราญนะครับตอนที่เป็นนายกอบต.เชิงทะเลท่านได้จัดอีเวนต์ที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์10คนที่ได้รับการรับรองสวรรค์แล้วก็เอาบรรดาคณาจารย์ไปขึ้นบนเวทีจริงๆตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้รับอามานะห์นี้ให้พูดถึงซอฮาบะห์แต่เผอิญว่ามีวิทยากรคนหนึ่งมาไม่ได้นายกมาแอนก็บอกว่าอาจารย์ต้องรับสักคนหนึ่งนะบอกว่ารับสักคนหนึ่งให้รับใครบอกว่าอับดุลรอห์มานอิบนุเอาแล้วเว้ย เป็นอะไรที่กดดันเหมือนกันตอนนั้นแต่ซุบฮานัลลอฮ์ผมก็ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่พูดไปวันนั้นมีรุ่นน้องหรืออาจจะเป็นลูกศิษย์นะครับก็ฟังที่เราคุยบนเวทีสุดท้ายได้เขาไปทำเป็นหนังสือมาเล่มหนึ่งเอาเรื่องราวของอับดุลรอห์มานอิบนุเอาฟนะที่เป็นบทเรียนในเรื่องของการเป็นนักธุรกิจอาจารย์อัตนานอัลฟาริตีเป็นอาจารย์สอนด้านเศรษฐศาสตร์อิสลามอยู่ที่มหาวิทยาลัยฟาตานีเอาไปเรียบเรียงเป็นเรื่องราวว่าอับดุลรอห์มานอิบนุเอาฟทำธุรกิจอย่างไรให้เป็นไอดอลในเรื่องของการแสวงหาความมั่งคั่งนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าในหัวข้อนี่มันมีอยู่ความร่ำรวยพอเราบอกว่าหนึ่งซอฮาบะห์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแยกหัวข้อพูดเรื่องซอฮาบะห์อย่างเดียวก็น่าสนใจพอแยกหัวข้อเรื่องการหาความร่ำรวยอย่างเดียวก็น่าสนใจเหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหเวลาเข้าในโซเชียลเวลาเข้าในแพลตฟอร์มในเว็บไซต์ต่างๆเราจะเห็นโฆษณาเยอะแยะมากมายเลยใครอยากจะรวยเร็วใครอยากจะรวยทางลัดมีโค้ชนั่นโค้ชนี่สอนเต็มไปหมดเลยสังคมมันฮิตติดเทรนด์ในเรื่องของการรวยอย่างไรให้เร็วเพราะฉะนั้นมันน่าสนใจทั้งสองพาร์ทเลยพาร์ทของซอฮาบะห์ก็น่าสนใจพาร์ทในเรื่องของการแสวงหาวิธีการอย่างไรที่จะสะสมในเรื่องของ wealth หรือเรื่องของความมั่งคั่งที่มันเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่สมัยนี้นะคนรุ่นใหม่สมัยนี้ซุบฮานัลลอฮ์นะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างวัยรุ่นอะไรนะรวยร้อยล้านอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะวัยรุ่นอะไรนะมีรายการด้วยใช่ไหมที่ว่าวัยรุ่นอายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะจึงอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องความอยากจะมีสมบัติเยอะๆมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาตั้งแต่กำเนิดอะในซูเราะห์อาลอิมรอนพระองค์บอกกับเราว่าอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์ไม่ว่าเราจะแตะจุดไหนอัลกุรอานก็ได้แตะให้เราทั้งหมดเราอยากจะรวยอัลเลาะห์ตะอาลาก็แตะให้เรารู้นะให้เรารู้ตัวว่าความอยากรวยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เกิดนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมซุยินาลินนาสิฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาอิวัลบะนีนوالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ลองดูซิว่าอายัดนี้อัลลอฮฺตะอาลานับกี่อย่างสิ่งที่เป็นตัณหาของมนุษย์คำว่าตัณหาตรงนี้ไม่ใช่ในทางลบหมายถึงว่าความอยากแต่เดิมของมนุษย์นี่มีอะไรบ้างซุยินาลินนาสฮุบบุชชะฮาวาตถูกซุยยินเนี่ยหมายถึงว่าถูกทำให้มันถูกประดับประดาถูกตกแต่งถูกดัดแปลงให้มันไปทางนี้พอพูดเรื่องนี้ปุ๊บอกขึ้นเลยอยากเลยพอแตะประเด็นนี้ปุ๊บโอ้ตาสว่างขึ้นมาทันทีที่ง่วงอยู่พอมาคุยเรื่องอื่นเป็นร้อยร้อยเรื่องนั่งหลับกันบ้างไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอคุยเรื่องนี้เป็นเมื่อไหร่โอ้โหตั้งใจฟังเรื่องอะไรบ้างฮุบบุชชะฮาวาตมินันนิซา
เรื่องผู้หญิงถ้าผู้ชายก็คือเรื่องผู้หญิงเรื่องคู่ครองผู้ชายคนโสดที่ยังไม่แต่งงานพอพูดถึงเรื่องแต่งงานปุ๊บเป็นยังไงโอ้โหขึ้นมาแล้วซุบฮานัลลอฮ์มินันนิซาวัลบานีนถ้าแต่งงานแล้วเอาอยากจะมีลูกแล้วก็แต่งงานแล้วมีลูกแล้ววัลกอดาตีริลมุกอนตรติพูดเรื่องทองพูดเรื่องเงินพูดเรื่องสมบัติเนี่ยมันถูกซุยีนะให้เราชักให้เราชอบให้เรารักโดยฟิตรอของการเป็นมนุษย์วัลไคลิลมุซัวมะเรื่องของม้าสมัยก่อนไม่มีรถเบนซ์ไม่มี BM ไม่มีเทสลาสมัยนี้ถ้าพวกเราก็ต้องพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้ายี่ห้ออะไรกำลังมายี่ห้ออะไรก็มันเป็นเรื่องที่ปกติเลยอะไรอีกครับวัลอันอามีวัลฮาร์ซีวัลอันอามก็คือปศุสัตว์เลี้ยงแพะเท่าไหร่เลี้ยงแกะเท่าไหร่ฟาร์มมีเท่าไหร่วัลฮาร์ซก็คือสวนคนนี้มีสวนทุเรียนคนนั้นมีสวนลองกองคนแถวนี้ไม่มีลองกองแถวนี้แถวนี้มีอะไรสวนอะไรมะม่วงฮะลำไยอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ซุบฮานัลลอฮ์นี่อายะห์อัลกุรอานถูกประทานลงมาในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันเหมือนกำลังฉีกหัวใจของเราและก็มาแผ่ให้เราได้เห็นแล้วว่าเป็นอย่างนี้จริงไหมพวกเราเป็นอย่างนี้จริงไหมซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเรื่องการจริงๆแล้วในความรู้สึกเอาในฐานะส่วนตัวในฐานะที่เราเรียนศาสนามาเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยในอดีตมีความรู้สึกว่ามันอยู่คนละฝั่งกันกับคนที่เรียนศาสนาเพราะคนที่เรียนศาสนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยเขาจะถูกใส่ว่าจะต้องเป็นคนวะเราะจะต้องเป็นคนที่สมถะจะต้องมุ่งแต่แสวงหาเรื่องของศาสนาอย่างเดียวสมัยก่อนนะผมไม่ได้พูดถึงสมัยนี้สมัยนี้คนเรียนศาสนาก็รวยกันเยอะทำธุรกิจกันเยอะไม่เป็นไรแต่บางทีในหมู่คนเรียนศาสนาเองเนี่ยเวลาที่จะให้มาพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยมันพูดไม่ออกเหมือนผมเนี่ยก็พูดไม่ออกนะครับไม่มีประสบการณ์ไม่มีพื้นฐานไม่มี mindset ในเรื่องของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เลยแต่ซุบฮานัลลอฮ์สิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วบางทีพวกเราเองคนที่เรียนศาสนาอาจจะไม่ได้เข้าถึงเรื่องพวกนี้แค่นั้นเองถามว่ามันมีไหมเรื่องความรวยในสมัยของท่านนบีเนี่ยท่านนบีพูดถึงไหมคำถามละเรื่องการเป็นคนรวยเรื่องการแสวงหาความมั่งคั่งในซุนนะห์นบีหรือว่าในอัลกุรอานเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราได้ยินแต่นูซูสหรือหลักฐานที่บอกว่าให้ระวังดุนยาอินนามัดดุนยาฮุลวะตุนคอดิเราะห์วะอินนัลลอฮะมุสตัคลิฟุกุมฟีฮาลียันซุรกัยฟะตะอ์มะลูนฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนนิซาอันนี้หะดีษนี้เราได้ยินมากแล้วเราก็ใช้หะดีษนี้ในการคุตบะห์ให้กับคนอื่นได้ยินมาตลอดระวังดุนยาระวังดุนยาพอจะมาพูดถึงเรื่องความร่ำรวยในแบบของอิสลามก็เลยพูดไม่เป็นสังคมมุสลิมก็เลยตกเป็นเหยื่อกับดักของความรวยแบบไม่ใช่อิสลามซะเยอะเวลาที่มีไอดอลบอกว่าเปิดสัมมนาไปกันเต็มสอนอะไรกันก็ไม่รู้ถูกบ้างผิดบ้างฮาลาลบ้างฮารอมบ้างเพราะว่าคนที่มีความรู้เรื่องนี้ที่มันถูกต้องตามหลักชะรีอะห์ไม่ค่อยมีคนที่ความเข้าใจในเรื่องนี้ออกมาพูดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสมัยท่านนบีเนี่ยมีคนรวยไหมมีคนจนไหมระหว่างคนรวยกับคนจนอันไหนเยอะกว่าพวกเราคิดว่าอันไหนเยอะกว่าอะเทสความรู้สึกหน่อยพี่น้องครับอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนที่ท่านรับอิสลามทรัพย์สินของท่านมีเท่าไหร่ทราบไหมฮะตกใจนะอันนี้ยังไม่ได้รับอิสลามนะครับตอนที่รับอิสลามเนี่ยทรัพย์สินของท่านอบูบักร40,000 ดินาร์รวยหรือว่าจนสมัยนั้น40,000 ดินาร์ผมลองเอาไปคำนวณแล้ว40,000 ดินาร์เนี่ยเท่ากับทอง11 กิโล ทอง11,000ไม่ใช่11 กิโลสิ
ทอง1กิโลนี่กี่บาท 1,000 บาทมั้ยเค้าเรียกว่ายังไงทอง1กิโลอ่ะเห็นมั้ยต้องถามคนเชี่ยวชาญผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจก็บอก1 40ดินาร์เนี่ยถ้าเรามาคูณกับมูลค่าทองคำสมัยนี้ก็คือทองที่มีน้ำหนัก 11,173 บาทบาทที่เป็นบาททองคำนะไม่ใช่บาทเงินไทยไม่ใช่ถ้าสมมุติเราตีว่าเงินทอง1บาทตอนนี้อยู่ที่ 30,000 หรือเปล่าครับประมาณตีว่ากลมๆ 30,000 เอา 11,173 ทองคำที่หนัก1เนี่ยเท่านี้เนี่ยมาคูณ 30,000 เนี่ยลองคูณดูซิว่ามันจะออกมาเท่าไหร่ผมคูณมาแล้วมันออกมาที่335ล้านบาทรวยหรือจนยังไม่ใช่มุสลิมไม่ได้เป็นมุสลิมนี่คือตอนที่ท่านรับอิสลามพอท่านรับอิสลามปุ๊บสิ่งที่ท่านอบูบักรทำเนี่ยที่เราได้ยินในประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่เคยได้ยินว่าท่านมีเงินมากเท่านี้แต่เราได้ยินสิ่งที่ท่านทำนั่นก็คือไปช่วยคนยากจนไปช่วยไถ่ทาสไปช่วยไถ่บิลาลออกมาคนที่ถูกทรมานท่านไปซื้อตัวมาแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระวันที่ท่านอพยพฮิจเราะห์ไปที่มะดีนะห์เนี่ยพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรัพย์สินของท่านจากเดิมที่มีอยู่ 40,000 ดินาร์เหลืออยู่ 5,000 ดินาร์ 5,000 ดินาร์เนี่ยพร่องไปเยอะนะพร่องไป 35,000 แต่5,000 ดินาร์เนี่ยถ้าเอามาคูณกับทองคำมันจะเท่ากับทองคำหนัก 1,396 บาทแล้วไปคูณกับ 30,000 จะเท่ากับ 41,899,000 บาทรวยหรือจนซุบฮานัลลอฮ์นี่เป็นข้อมูลที่ตะลึงมากเลยเรามองแต่ว่าสังคมในสมัยของท่านนบีเป็นสังคมที่อาจจะเป็นสังคมโบราณสังคมที่คนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยสังคมมักกะเนี่ยเป็นสังคมที่รู้จักเลยว่าเป็นสังคมของพ่อค้าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่ที่รับอิสลามกับท่านนบีสมัยที่อยู่มักกะเนี่ยเป็นพ่อค้ามาก่อนอบูบักรก็เป็นพ่อค้าลิอีลาฟิกุไรชแล้วไม่ใช่ทำมาค้าขายเฉพาะในมักกะอย่างเดียวนะไอ้ที่ทำมาค้าขายในมักกะก็คือคนจากข้างนอกมาค้าขายในมักกะแต่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าลิอีลาฟิกุไรชอีลาฟิฮิมริฮละตัชชิตาอ์วัสไซฟชาวมักกะห์จะมีการเดินทาง2รอบรอบหนึ่งไปเมืองชามในฤดูร้อนฤดูร้อนเนี่ยเมืองชามอากาศหนาวก็เดินทางไปเมืองชามไปค้าขายที่เมืองชามเวลาถึงฤดูหนาวเดินทางลงมาที่เยเมนเพราะว่าเยเมนไม่มีอากาศหนาวทำมาค้าขายต่างดินแดนไม่ใช่ค้าขายเล็กๆเฉพาะในบ้านในกำปงลองคิดดูเฉพาะกำปงเนี่ยก็ใหญ่แล้วนะเพราะว่ามักกะเป็นศูนย์กลางของคาบสมุทรอาหรับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องวิเคราะห์กันใหม่ว่าสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจริงๆแล้วคนไม่ได้จนคนรวยมีคนจนก็มีเราไม่ได้ปฏิเสธมีทั้งคนรวยมีทั้งคนจนแล้วคนมักกะก็จะให้ความสำคัญกับความรวยมากอบูละฮับอบูจะฮัลพวกหัวโจกมักกะเนี่ยตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลสิ่งที่คนเหล่านี้มานำเสนอแก่ท่านนบีคืออะไรเจ้าอยากจะได้ตังค์ใช่มั้ยเจ้าอยากจะได้เป็นผู้นำเมืองมักกะใช่มั้ย mindset ในหัวของคนเหล่านี้มีแต่เรื่องแบบนี้มีแต่เรื่องฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาวัลบานีนวัลกนาตีรุลมุกันตาราติมินัซะฮับวัลฟิดดะเพราะฉะนั้นเรามองภาพสังคมมักกะออกเลยว่าอ๋อเป็นสังคมแบบนี้แต่ท่านนบีท่านไม่เอาท่านนบีเองถามว่าเป็นพ่อค้ามั้ยเป็นพ่อค้าภรรยาของท่านคอดีญะห์จ้างให้ท่านทำหน้าที่ในการนำสินค้าไปขายถึงเมืองชามซุบฮานัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นคนรวยก็มีและแน่นอนว่าคนจนก็มีคนที่เป็นทาสคนที่ต้องไถ่ตัวเองก็มีอยู่ในสังคมเป็นเหมือนสังคมปกติที่ไม่ได้มีแต่คนรวยแล้วก็ไม่ได้มีแต่คนจนเพียงแต่ว่า mindset ของคนก่อนอิสลามคนรวยก็จะรวยแล้วก็จะกดขี่คนจนอันนี้เห็นภาพชัด
ที่มาดีนะบ้างมักกะฮ์ขึ้นชื่อเรื่องการค้าขายมาดีนะฮ์ขึ้นชื่อเรื่องอะไรสมัยนั้นมาดีนะฮ์ขึ้นชื่อเรื่องของการเกษตรเรื่องของสวนอินทผาลัมซึ่งเป็นพืชผลที่มีความสำคัญสำหรับชาวอาหรับมากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่เป็นการที่เราจะปูพื้นฐานให้เราเข้าใจสภาพของสังคมอาหรับซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกับที่เราเคยจินตนาการกันมาก่อนว่าสมัยนั้นมันไม่ได้มีความสะดวกสบายไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบบ้านเราแต่เขาก็รวยในแบบของเขาเพียงแต่ว่าพออิสลามมาปุ๊บมาตรฐานเดิมมันถูกเปลี่ยนมาตรฐานเดิมที่ว่ามันถูกเปลี่ยนคือยังไงจากมาตรฐานของความร่ำรวยเป็นคนที่มีเกียรติมีหน้ามีตาในสังคมมาตรฐานแบบวัตถุแบบเพียวๆอิสลามมาเปลี่ยนหมดเลยเป็นการอ้างอิงมาตรฐานอยู่กับอัลอีมานความศรัทธารวยแต่ไม่ได้ใช้ความรวยในการที่จะเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมไม่ได้นำไปสู่ความศรัทธาไม่ใช่มาตรฐานที่อิสลามยอมรับเราจะเห็นว่าซูเราะห์ต่างๆที่ถูกประทานลงมาในยุคมักกะฮ์แตะเรื่องนี้เยอะมากอย่างเช่นซูเราะห์สั้นๆเลยอะรออัยตัลลซียุกัซซิบุบิดดีนฟะซาลิกัลลซียะดุอุลยะตีมวะลายะฮุดดุอะลาตออามิลมิสกีนอัลลอฮ์ตะอาลาประณามบรรดาคนรวยในมักกะฮ์ที่ไม่สนใจคนยากจนไม่ดูแลเด็กกำพร้าไม่ให้อาหารกับคนที่ยากไร้วัยลุลลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะนรกเวลสำหรับพวกที่ชอบนินทาด่าทออัลลซีจะมะอะมาลันวะอัดดะดะคนที่วันๆเอาแต่สะสมความมั่งคั่งสะสมแต่สมบัตินี่พูดถึงการประณามพวกไหนพวกคนรวยในสังคมมักกะฮ์เพราะว่าไม่ได้มีมาตรฐานในเรื่องของอีมานอิสลามเอามาตรฐานใหม่มารวยแต่ต้องมีอีมานอายะห์อะไรอีกอัลฮาคุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมะกาบิรซูเราะห์พวกนี้เป็นซูเราะห์มักกียะห์หมดเลยวัลฟัจรวะลายาลินอัชรวัชชัฟอ์วัลวัตรจนกระทั่งถึงอายะห์ที่บอกว่าอะไรนะฟะอัมมัลอินซานอิซามับตะลาฮุร็อบบุฮูฟะอักรอมะฮูวะนะอะมะฮูฟะยะกูลุร็อบบีอักรอมันวะอัมมาอิซามับตะลาฮุฟะกอดะระอะลัยฮิริซกะฮูฟะยะกูลุร็อบบีอะฮานันกัลลาบัลลาตุกริมูนัลยะตีมولا تحاضون على طعام المسكين ประณามเพราะว่าคนมักกะฮ์ใช้เงินใช้ความร่ำรวยในทางที่ผิดเปลี่ยนมาตรฐานเดิมจากเรื่องของวัตถุนิยมเรื่องของการสะสมความมั่งคั่งแล้วก็ชี้วัดกันว่าใครรวยกว่าคนนั้นประเสริฐกว่ามาสู่มาตรฐานใหม่มาตรฐานของความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจภาพรวมเหล่านี้ก่อนนะครับว่าซอฮาบะห์นี่เติบโตขึ้นมาอย่างไรซอฮาบะห์ตั้งแต่ยุคสมัยญะฮิลิยะห์มีพื้นฐานในเรื่องของการทำมาค้าขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยวันนี้เราอาจจะยกตัวอย่างบรรดาซอฮาบะห์บางคนแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงซอฮาบะห์บางท่านที่เราจะยกตัวอย่างมาให้เนี่ยอยากจะเอาเป็นข้อสรุปมาล่วงหน้าก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแบบรูปธรรมนะเราจะสรุปความเข้าใจหรือว่ามาตรฐานความรวยความจนในอิสลามที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รับการตัรบียะห์ได้รับการปลูกฝังและบ่มเพาะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มาใช้มาตรฐานนี้จากเดิมที่เคยใช้มาตรฐานเก่าพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานำอิสลามมามาตรฐานความรวยความจนเนี่ยมันเป็นยังไงและเป็นมาตรฐานที่คนรวยในยุคซอฮาบะห์ทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดอับดุลเราะห์มานอิบนุอัฟก็ใช้มาตรฐานนี้อุสมานอิบนุอัฟฟานก็ใช้มาตรฐานนี้ทุกคนที่เป็นซอฮาบะห์ที่มีความมั่งคั่งในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้วนแล้วแต่ใช้มาตรฐานนี้กันหมดนั่นก็คือมาตรฐานของอัลกุรอานมาตรฐานของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกมาตรฐานประการแรกที่เราพอจะสรุปมานะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็คือว่าอิสลามไม่ได้สรรเสริญความรวย
และไม่ได้ประณามความรวยในตัวของมันเองพี่น้องเข้าใจไหมครับตัวตนของความรวยเนี่ยลายุซัมวะลายุบดะสารับเช็คว่าไม่ได้สรรเสริญใครที่รวยเราต้องสรรเสริญไว้ก่อนไม่ใช่หรือใครที่รวยเราจะต้องดิสเครดิตไว้ก่อนเราจะต้องมองเขาในทางลบไว้ก่อนไม่ใช่ตัวความรวยเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอิสลามสรรเสริญคนที่รวยแล้วใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอิสลามประณามคนรวยที่ใช้ความรวยในทางที่ผิดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจดังนั้นตัวความรวยเองเนี่ยถ้าเราจะเทียบเหมือนเป็นเครื่องมือมากกว่าเครื่องมือถ้าเราใช้ถูกก็เป็นประโยชน์ถ้าเราใช้ผิดก็เป็นโทษเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะครับมีหะดีษบทหนึ่งน่าสนใจมากเป็นหะดีษจากอบีกับชะالأدماري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحدثكم حديثا فاحفظوه فقال إنما الدنيا لأربعة نفر دنيا เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสำหรับคน4แบบในดุนยาความรวยคนรวยคนจนเนี่ยมี4แบบแบบที่1อับดินرزقه الله علما ومالا رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل الله اكبر คนประเภทที่1ก็คือบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีกับเขาให้เขามีทรัพย์สินและมีความรู้ศาสนามีทรัพย์สินมีความรู้ศาสนาฟะฮุวะยัตตะกิลลาฮิฟีเขาก็เลยมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในการใช้ทรัพย์สินของเขาวะยัซิลูฟีฮิเราะฮิมะเอาทรัพย์สินของเขาไปใช้ในการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติวะยุอัดดีวะยะอ์ลามุลิลลาฮิฟีฮิฮักกันสิทธิอะไรบ้างที่ทรัพย์สินที่เขาจะต้องใช้จ่ายซะกาตจ่ายซะดอกะห์เขาทำหมดเลยฟะฮาซาบิอัฟฎอลิลมานาซิลนี่คือคนที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดอยากจะเป็นไหมแบบนี้ต้องรวยและต้องมีความรู้ต้องรวม2 อย่างคนประเภทที่2วะอับดินรซักะฮุลลอฮุอิลมันولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء คนที่สองเนี่ยบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาให้ความรู้กับเขาแต่ไม่มีทรัพย์สินแต่เขามีเจตนาที่ดีมีเจตนาที่ถูกต้องเขาบอกว่าถ้าสมมติเขามีเงินสมมติถ้าเขามีทรัพย์สินเขาจะทำเหมือนคนนั้นเขาจะทำเหมือนคนนี้เขาจะสร้างแบบคนนั้นเขาจะสร้างแบบคนนี้เขาจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนนั้นคนนี้ฟะฮุวะฟิลอัจริซาวะฟะฮุมาฟิลอัจริซาวะท่านนบีบอกว่าบุคคลคนนี้ได้รับผลบุญเหมือนกับคนที่มีเงินนี่คือฟาดิลัตของความรู้นะใครอยากจะเป็นแบบนี้บ้างนะส่วนคนที่3วะอับดินรซักะฮุลลอฮุมาลันวะลัมยัรซุกฮุอิลมันยัคบะตุฟีมาลิฮิบิฆอยริอิลมินลายัตตะกีฟีฮิร็อบบะวะลายัซิลฟีฮิเราะฮิมะวะลายะอ์ลัมุลิลลาฮิฟีฮิฮักกันฟะฮุวะบิอัคบะซิลมานาซิลคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ทรัพย์สินแต่ไม่ได้ให้ความรู้ศาสนาคนเหล่านี้ไม่ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินในการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติไม่ได้ให้สิทธิของทรัพย์สินนี่คือคนที่อยู่ในน่ารังเกียจที่สุดเลวที่สุดวัลอียาซุบิลลาห์คนประเภทที่4วะอับดินลัมยัรซุกุลลอฮุมาลันวะลาอิลมาฟะฮุวะยะกูลุลาวอันนะลีมาลันละอะมิลตุฟีฮิบิอะมัลฟุลานฟะฮุวะบินิยะติฮิฟะวิซรุฮุมาซะวา
คนสุดท้ายคนที่น่าสมเพชที่สุดก็คือทรัพย์สินก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีแต่ใจเต็มไปด้วยบาปนะคิดที่จะทำบาปถ้ามีตังจะเอาไปเข้าบาถ้ามีตังจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดเขาก็จะได้บาปเหมือนกับคนที่ทำจริงๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอิสลามไม่ได้ประณามตัวของทรัพย์สินตัวของความรวยแต่อิสลามประณามของการใช้ทรัพย์สินว่าใช้ในทางที่ผิดหรือใช้ในทางที่ถูกอันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะครับเราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นนะบางคนก็อาจจะมีอ่ะบางทีก็มีดราม่าว่าโอ้โหคนจนก็มองคนรวยในทางลบคนรวยก็มองคนจนในทางลบอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้มาตรฐานของอิสลามเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าจะรวยหรือจนไม่ใช่มาตรฐานแต่มันอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ว่าความรวยของคุณใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องไหมความจนของคนจริงๆแล้วคนจนเองบางครั้งท่านนบีก็เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมีข้อต่อไปเดี๋ยวจะพอถึงข้อต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายนะครับข้อที่สองมาตรฐานความรวยความจนข้อที่สองก็คือว่าอิสลามไม่สนับสนุนการงอมืองอเท้าไม่แสวงหาริสกีอิสลามไม่สนับสนุนการอยู่เฉยๆโดยไม่ทำงานอิสลามห้ามอิสลามสนับสนุนให้ทำงานมีฮะดีษหลายฮะดีษมากที่เราได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวอย่างเช่นฮะดีษของอบูฮุรอยเราะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอันยะฮ์ตะติบะอะฮะดุกุมฮุซมะตันอะลาฎอฮริคอยรุลละฮูมินอันยัสอะลอะฮะดันฟะยุอฺติยะฮูเอายัมนะอะฮูการที่คนคนหนึ่งออกไปหาไม้ฟืนเคยได้ยินใช่ไหมครับฮะดีษแบบนี้การที่คนคนหนึ่งออกจากบ้านแล้วไปหาไม้ฟืนแบกขึ้นบนหลังอาชีพหาไม้ฟืนนี่เป็นอาชีพที่แบบว่าไม่ต้องใช้ความรู้ใช้ความรู้น้อยที่สุดละไม่ต้องใช้บัญชีไม่ต้องใช้การตลาดไม่ต้องใช้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยสมมติไม่รู้จะทำมาหากินอะไรละเป็นอาชีพที่แบบว่าจนตรอกที่สุดแล้วแต่ท่านนบีก็ยังบอกว่าไคร่นละหูดีกว่าประเสริฐกว่าที่จะไปขอแบมือขอจากคนอื่นเขาจะให้บ้างหรือไม่ให้บ้างอาจจะไม่ได้ผิดแต่การแสวงหาริสกีด้วยการลงมือทำงานเนี่ยดีกว่าการนั่งขออยู่อย่างแน่นอนซุบฮานัลลอฮ์นะครับเราเคยได้ยินที่บอกว่าท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยท่านจะมีแส้เล็กๆอยู่ในมือเหมือนกับลูกสะแบะนะเป็นดุรห์ไม่ได้เป็นแส้ใหญ่อย่าเข้าใจว่าเป็นแส้เหมือนที่ว่าเอาไว้ทำทรมานคนในคุกไม่ใช่เป็นเหมือนลูกสะแบะเล็กๆอ่ะเป็นเส้นเล็กๆเอาไว้ตีเบาๆอ่ะท่านอุมัรเนี่ยครั้งหนึ่งท่านเข้าไปในมัสยิดก็เห็นคนนอนอยู่บอกว่านี่ทำอะไรไม่ทำมาหากินกันเลยเหรอนี่บอกว่านะคนนั้นบอกว่าอินนันนาซะยะเราะนีฟะยะตูนีบิกิฟายะติไอ้คนที่นอนอยู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคนก็มาให้ฉันเองเดี๋ยวคนก็มาให้ฉันเองฉันนอนอยู่ในมัสยิดเดี๋ยวคนสงสารเขาก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้ฉันเองท่านอุมัรทำยังไงฟาดเลยครับนะจะเหลือออกไปบอกออกไปอย่าอยู่เฉยๆให้ออกไปทำงานเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าอิสลามไม่สนับสนุนการอยู่เฉยๆงอมืองอเท้าแต่สนับสนุนให้ออกไปทำงานมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้ช่วยกันทำซอดะเกาะห์อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีความจำเป็นต่อการบริจาคซอฮาบะห์บางท่านก็มาบอกท่านนบีว่าไม่มีเงินจะซอดะเกาะห์ท่านก็เลยบอกว่าไปทำงานได้เงินมาแล้วเอามาทำซอดะเกาะห์สนับสนุนให้คนทำงานซุบฮานัลลอฮ์นี่คือข้อที่สองนะครับมาถึงข้อที่สามที่ผมพูดถึงคนจนเมื่อกี้ข้อที่สามอิสลามไม่ได้ดูถูกคนจนไม่ได้ดูถูกนะเราไม่ได้มองคนจนว่าเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนที่น้อยกว่าเราบางทีคนจนอาจจะดีกว่าเราคนจนคนมิสกีนบางฮะดีษบอกว่าคนมิสกีนจะได้เข้าสวรรค์ก่อนเพื่อนเพราะอะไรเพราะภาระเขาต่อการสอบสวนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาน้อยกว่าเพื่อน
ท่านนบีเคยขอดุอาว่าอัลลอฮ์มะวัลลอฮุอะลัมผมจำไม่ได้ว่าเป็นหะดีษหรือว่าเป็นอะไรที่บอกว่าขอให้ฉันอยู่ในร่วมกับคนที่เป็นคนมิสกีนคนมิสกีนได้เข้าสวรรค์ก่อนเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ได้ดูถูกคนจนแต่ความยากจนคือสิ่งที่อิสลามพยายามขจัดไม่ได้ดูถูกคนจนแต่ความยากจนคือสิ่งที่อิสลามพยายามขจัดพยายามลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนไม่อย่างนั้นซะกาตจะมีไว้ทำไมซะกาตที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากำหนดเป็นหนึ่งในจำนวนรุกลอิสลามทั้ง5ข้อเนี่ยมีเอาไว้ทำไมพระองค์บอกว่าอินนามัสซะดะกาตลิลฟุกอราวัลมะซากีนวัลอามิลีนอะลัยฮาวัลมุอัลลฟะติกุลูบุฮุมวะฟิรริกาบวัลฆอริมีนวะฟีซะบีลิลลาฮิวะอิบนิสซะบีล8ประเภทของคนที่จะได้รับซะกาตเนี่ย 50% เกี่ยวข้องกับความยากจนฟุกอรามะซากีนอัลฆอริมีนวะฟิรริกาบคนฟากีรคนมิสกีนคนติดหนี้แล้วก็คนที่เป็นทาสที่กำลังจะถ่ายตัวเอง4ต่อ4 50% น่ะเงินซะกาตเนี่ยต้องใช้เพื่อกระบวนการที่จะลดความยากจนที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นปัญหาสังคมเนี่ยเราต้องถือมันเป็นสมัยนี้เขาในภาษาวิชาการสมัยนี้เขามองว่าความยากจนเป็นปัญหาสังคมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นซะกาตเนี่ยคือกระบวนการที่จะลดปัญหานี้ถ้ามันถูกใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ยังเต็มสูบเต็มกระบวนการของมันจริงๆหะดีษของท่านนบียังมีอีกนะท่านนบียังขอดุอาสอนให้พวกเราขอดุอาว่าอย่าให้เราเป็นคนยากจนอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรีวะอะซาบิลกับรเป็นหะดีษจากอบีบักรอ่านดุอานี้ทุกครั้งหลังละหมาดหลังละหมาดเนี่ยลูกชายของท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านบอกว่าฉันได้ยินพ่อของฉันเนี่ยอ่านดุอานี้ตลอดหลังละหมาดอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรวะมินอะซาบิลกับรอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรวะอะซาบิลกับรยาอัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากกุฟรนะใหญ่ที่สุดเลยนั่นถ้าใครกุฟรก็คือหมดสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์หลังจากกูฟอร์คืออะไรที่ขอคุ้มครองวัลฟักรีขอให้พ้นจากความยากจนเพราะฉะนั้นความยากจนเป็นสิ่งที่อิสลามบอกว่าต้องพยายามลดเราต้องขอดุอาอย่าให้เราอยู่ในสภาพของคนยากจนวะอะซาบิลกับรีและก็ขอให้พ้นจากอาซาบกูโบมันมีหะดีษดออีฟที่บอกว่ากาดัลฟักรุอันยะกูนะกุฟรันแต่ไม่ใช่หะดีษซอฮีหนะการความยากจนเนี่ยใกล้ๆจะเป็นกูฟอร์เพราะบางทีคนที่ไม่มีอะไรจะกินจริงๆเขาต้องทำทุกวิถีทางถึงแม้ว่าเป็นวิธีที่อาจจะทำให้กูฟอร์ก็ได้วะลัยยาซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นการขอดุอาให้พ้นจากความยากจนจึงเป็นสิ่งที่ท่านนบีให้ความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีหะดีษมีบททุกเช้าเย็นดูอาอัซการ์เช้าเย็นใครอ่านดูอาอัซการ์เช้าเย็นมันจะมีบทหนึ่งที่เราอ่านเป็นประจำทุกเช้าเย็นอัลลอฮุมะอาฟินีฟีบะดานีอัลลอฮุมะอาฟินีฟีซัมอีอัลลอฮุมะอาฟินีฟีบอซารีลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุฟริวัลฟักรอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิลกับรเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านทุกเช้าทุกเย็นเราก็จะได้ทำซุนนะห์นี้ละข้อที่4นะครับเราคุยกันมา3ข้อแล้วข้อที่4ก็คือวิธีการแสวงหาริสกีเนี่ยมันเป็นเรื่องใช้คำอะไรดีให้เข้าใจง่ายเป็นเรื่องทางโลกเป็นเรื่องทางโลกถูกต้องไหมเป็นเรื่องของกระบวนการทางดุนยาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องทางโลกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางดุนยาเนี่ยมันก็เลยเปิดกว้างคุณจะแสวงหาริสกีแบบไหนก็ได้ไม่ได้จำกัดแค่รูปแบบเดียวจะค้าขายจะทำธุรกิจจะลงทุนนู่นนี่นั่นแต่มีเงื่อนไขก็คือว่าตราบใดที่ไม่ขัดกับหลักชะรีอะฮ์หรือหลักการของอิสลามแค่นั้นเองเอามาจากไหนที่บอกว่าเปิดกว้างจะแสวงหาริสกีแบบไหนก็แล้วแต่จะทำการตลาดอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาตราบใดที่การตลาดที่คุณทำไม่ไปตรงกับข้อห้ามในศาสนาอิสลามมีอยู่ครั้งหนึ่งอานัสกับท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่า
มรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกอมินยุลักกิฮูนอะดีษนี้เราจะได้ยินบ่อยครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยท่านเดินผ่านกลุ่มคนในเมืองมะดีนะห์ที่กำลังตัลกิฮ์เอาดอกตัวผู้ไปผสมกับดอกตัวเมียของอินทผลัมนะคนที่ทำสวนอินทผลัมเนี่ยเขาจะต้องใช้วิธีการนี้ไม่อย่างนั้นผลมันจะออกมาไม่สวยท่านนบีก็นะไปคอมเมนต์ว่าฟะกาละลาลัมตะฟะลูลัซอลุทำไมพวกเจ้าต้องทำอย่างนี้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอละตะลาเดี๋ยวก็ให้ออกลูกมาเองนะกาละฟะคอรอจะชัยซันปรากฏว่าบรรดาซอฮาบะห์ก็เข้าใจว่าเนี่ยเป็นคำสั่งหมายถึงเหมือนสั่งให้ละหมาดเหมือนสั่งให้จ่ายซะกาตเหมือนสั่งเรื่องของอิบาดะห์ทั่วไปอ่ะเพราะท่านนบีพูดแบบนั้นไงคนที่ฟังก็เข้าใจว่าอ๋ออันนี้ต้องปฏิบัติตามเพราะมันเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์เป็นคำสั่งจากรอซูลก็ต้องปฏิบัติตามปรากฏว่าปีนั้นไม่ได้ผสมเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียอินทผลัมที่ออกมาก็เลยออกลูกไม่สวยรอดีอันออกมาเอาไปเป็นผลผลิตเอาไปขายไม่ได้ซุบฮานัลลอฮ์ท่านนบีพอไปเห็นก็ถามว่ามาลินะคลิกุมปีนี้อินทผลัมเป็นอะไรเนี่ยทำไมออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บรรดาซอฮาบะห์ก็ตอบว่ากอลูกุลตะกะซาวะกะซาซอฮาบะห์ก็ตอบท่านนบีว่าอ้าวก็ตอนนั้นท่านนบีบอกว่าอย่าไปผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียเพราะมันเดี๋ยวอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้ออกมาเองท่านนบีก็เข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านไม่ต้องไปก้าวก่ายเป็นเรื่องของตัจริบะห์เป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของ experience ในเมื่อคนทำมาหากินคนทำเกษตรคนทำค้าขายลองแล้วถ้าทำแบบนี้ได้ผลทำแบบนี้ไม่ได้ผลใส่ปุ๋ยสูตรนี้ได้ผลใส่ปุ๋ยสูตรนี้ไม่ได้ผลทำน้ำจิ้มสูตรนี้ได้ผลงั้นเป็นเรื่องของพวกเธอก็แล้วกันท่านนบีก็เลยบอกว่าอันตุมอัลลัมุบิอัมริดุนยากุมพวกท่านรู้ดีกว่าฉันในเรื่องของดุนยาก็คือเรื่องของการแสวงหาริสกีเรื่องของการทดลองเรื่องของการประสบประการในการทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำสั่งใช้คำสั่งห้ามที่ไม่ได้มีข้อผูกพันกับหลักชะรีอะห์ต่างๆซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นบรรดาอุลามะก็เลยสร้างกออิดะห์ขึ้นมากออิดะห์หนึ่งในทางวิชาฟิกห์นะใครที่เรียนวิชาอุซูลฟิกห์เนี่ยก็จะได้ยินกออิดะห์นี้กฎที่เขาบอกว่าอัลอศลุฟิลมุอามะลาตอัลอิบาฮะมันมี2กฎเรื่องของอิบาดะห์อัลอศลุฟิลอิบาดะห์อัตตะฮรีมกฎดั้งเดิมในเรื่องของอิบาดะห์ก็คือฮารอมเราจะทําอิบาดะห์อะไรเนี่ยถ้าไม่มีคําสั่งถ้าไม่มีวิธีการบอกมาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะเราจะไปคิดวิธีการอิบาดะห์ของเราเองทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะกฎดั้งเดิมของอิบาดะห์ก็คือฮารอมที่จะคิดขึ้นมาเองเราอยากจะละหมาดซุบฮ์3รักอาตได้ไหมไม่ได้ต้องฟังหลักฐานต้องฟังนุซูสต้องฟังกุรอานต้องฟังหะดีษว่าท่านนบีละหมาดยังไงนี่คือกฎทางฟิกห์ตรงกันข้ามกับในเรื่องของมุอามะลาตในเรื่องของธุรกรรมการค้าขายการปลูกการเกษตรอัลอัศลุฟิลมุอามะลาตอัลอิบาฮะกฎดั้งเดิมในเรื่องธุรกรรมก็คืออนุญาตให้ทำเข้าใจไหมครับไม่ต้องมารอฟังว่าอัลกุรอานอนุญาตให้ปลูกต้นหอมอนุญาตให้ปลูกต้นแคคตัสเอาไปหาเจอไหมไม่มีหมายความว่าปลูกแคคตัสได้ไหมปลูกอะไรอ่ะถ้าตราบใดไม่มีข้อมูลการกิยาสก็ดีหรือการเอาอ้างอิงจากอะไรที่มาเป็นข้อห้ามแสดงว่ามันเปิดกว้างให้เราทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหนดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าวิธีการแสวงหาริสกีวิธีการทำมาหากินอาชีพของเรานั้นเป็นเรื่องของดุนยาตราบใดที่มันไม่ขัดกับหลักฐานในชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเปิดกว้างให้เราปฏิบัติได้นะครับแน่นอนว่าอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของ
อุซูลุอัลอัมวาลิลมุฮัรรอมะหรืออัลมุอามะลาตอัลมุฮัรรอมะนะอุลามะบางต้องเรียนสายฟิกแล้วต้องหาอาจารย์สายฟิกมาอธิบายเราผมเองก็อธิบายไม่เป็นนะครับเขาบอกว่าแม่บทของการแสวงหาทรัพย์สินที่ฮารอมเนี่ยบางคนก็บอกว่ามี3อย่างบางคนก็บอกว่ามี4อย่าง1ก็คือริบา2ก็คือกอรอร3ก็คืออะไรนะการพนันถ้าธุรกรรมเราไม่เกี่ยวข้องกับ3อย่างนี้ยังอยู่ในกรอบฮาลาลถ้าไม่ใช่ริบาไม่ใช่การพนันและไม่ใช่กอรอรกอรอรก็คือแปลไทยว่าอะไรดีหลอกลวงเหมือนที่เราเห็นพวกcall center ทุกวันนี้ call center มาทุกวันเนี่ยเขาขายกอรอรหรือขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงขายสินค้าที่เราไม่รู้อย่างเช่นขายปลาในน้ำมาถึงปุ๊บปลาอยู่ในบ่ออ้าวขายไม่รู้มีกี่ตัวอันนี้ไม่ได้นะครับต้องอย่าให้มันเป็นกอรอรนะแล้วก็เรื่องการขายประกันการขายประกันมาละมาละว่าได้หรือไม่ได้นะสายที่บอกว่าได้บอกว่าอิบาสายที่บอกว่าไม่ได้เพราะมันมีกอรอรผมจะไม่พูดมากให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมันมีทั้งฮารอมมันมีทั้งที่ได้แต่จะบอกว่านี่คือหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ข้อที่4ที่บอกว่าวิธีแสวงหาริสกีในอิสลามมองว่ามันเป็นเรื่องที่เปิดกว้างตราบใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักข้อห้ามในศาสนานะครับขออีก3ข้อก็แล้วกันให้ครบ7นะครับยังไม่เบื่อนะพูดเรื่องเงินแล้วไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่หรอกอยากจะข้อที่5อันนี้อาจจะหนักนิดนึงทั้งความรวยและความจนล้วนเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺตะอาลาและเป็นสิ่งที่อยู่ในกรอบกอดอและกอดัรเวลาที่เราฟังอันนี้ท่อนแรกอาจจะรู้สึกหนักแต่พอท่อนหลังรู้สึกเบาแล้วมันเป็นกอดอกอดาร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เรามองคนรวยถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เขาเป็นกอดอกอดาร์เราก็จะไม่ต้องอิจฉาเขาเวลาที่เรารวยน้อยกว่าคนอื่นเราได้แค่นี้แต่เรารู้ว่ามันเป็นกอดอกอดาร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีได้ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรที่มันผิดกฎเกณฑ์เพื่อที่จะให้ได้เหมือนเขาคนส่วนใหญ่ที่อยากจะได้มันเพราะว่าไม่ได้มีความเข้มแข็งในเรื่องของการศรัทธาต่อกอฎอและกอดัรนะเหมือนอายะห์ที่เราอ่านตอนแรกในซูเราะตุลฟัจร์อัลลอฮ์ตะอาลาใช้คำว่าฟะอัมมัลอินซานอิซามับตะลาฮูทดสอบด้วยความรวยคนรวยจะมีบททดสอบของตัวเองและถ้าเราไปดูนะบททดสอบของคนรวยเนี่ยจริงๆแล้วนำไปสู่ความหายนะได้เยอะกว่าบททดสอบของคนจนในอดีตยุคก่อนยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชาชาติที่ถูกทำลายส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งนี้ฝั่งที่มีทรัพย์สินฝั่งที่มีความมั่งคั่งพวกนูพวกอาดพวกสมูธกอรูนในอย่างนี้เป็นคนรวยระดับประวัติศาสตร์เลยกอรูนมาอินนามาฟาติฮะฮุละตะนูอุบิลอุสบะติอุลิลกุวะอัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงกอรูนว่าเฉพาะกุญแจต้องมีคนหามเป็น10คนน่ะแล้วทรัพย์สินมีอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนรวยก็จะมีบททดสอบของคนรวยในขณะที่คนจนก็มีบททดสอบของคนจนคนจนอย่ามองว่าคนรวยไม่ได้รับการทดสอบแล้วคนรวยก็อย่ามองว่าคนจนไม่ได้รับการทดสอบบางทีคนที่ไม่ได้รวยก็มีบททดสอบของตัวเองนะมีอยู่หะดีษบทหนึ่งซึ่งแปลกมากหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าซะลาซะตุนลายุคัลลิมุฮุมุลลอฮุยามัลกิยามะวะลายุซักกีฮิมวะลายันซุรุอิลัยฮิมวะละฮุมอะซาบุนอะลีมคน3ประเภทที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่คุยกับเขาในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรคดีขนาดไหนเชียวถึงอัลลอฮฺตะอาลาไม่คุยด้วยวะลายันซุรุอิลัยวะลายุซักกีฮิมนะไม่ขัดเกลาไม่วะลายันซุรุอิลัยไม่มองพวกเขาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ
วะละฮุมอะซาบุนอะลีมจะได้รับการลงโทษที่เจ็บปวด1ชัยคุนซานินผู้อาวุโสที่ผิดประเวณีลาฮาวลาวะลากุวะอิลลาบิลลาห์วะมะละกุนวะมะลิกุนกะซาบคนที่เป็นระดับกษัตริย์ระดับผู้ปกครองระดับราชาแต่พูดโกหกคือมันไม่มีข้ออ้างมันไม่มีเขาเรียกว่าเมยดูไม่มีปัจจัยที่จะให้คนที่อาวุโสแล้วผ่านชีวิตมาตั้งเยอะแล้วจะไปผิดประเวณีอีกทำไมอ่ะอารมณ์ก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่เราจะไปทำผิดประเวณีอีกมันเกินแล้วมันเกินไปอ่ะในขณะที่คนที่เป็นถึงกษัตริย์เป็นถึงพระราชาแล้วไปพูดโกหกกับประชาชนมันไม่มีข้ออ้างที่จะไปพูดจริงไปเลยไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะจะใช่ไหมและคนประเภทสุดท้ายว่าอาอิเลนมุสตักบิรินอาอิเลนมุสตักบิรเป็นหะดีษซอฮีห์รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมอาอิเลนหมายถึงคนยากจนที่ตะกับบรลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะตัวเองไม่มีอะไรจะกินตัวเองไม่มีนู่นนี่นั่นตัวเองถูกทดสอบด้วยความยากจนแล้วแต่นิสัยความเป็นนักเลงความเป็นตะกบรมันไม่ควรจะมีเนี่ยจริงๆแล้วนะจะต้องแสดงความนอกนะถ่อมตนอะไรก็แล้วแต่ซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะคนรวยที่ถูกทดสอบคนจนอย่างเราอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทดสอบเหมือนกันว่าเราจะนอบน้อมมั้ยกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะไอ้คนรวยถูกทดสอบเนี่ยเราฟังมาเยอะแล้วอาจารย์ไหนพูดก็พูดแต่คนรวยเท่านั้นที่ถูกทดสอบนะอินนาอัคฟมาอัคฟอะลัยกุมมินซะฮรอติดดุนยานะท่านนบีบอกว่าสิ่งที่ฉันกลัวสิ่งที่ฉันเป็นห่วงว่าจะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าก็คือการที่ดุนยาเนี่ยมันมีความมั่งคั่งเปิดกว้างจนพวกเจ้าเนี่ยหลงตามดุนยาไปอันนี้เราได้ยินบ่อยนะความรวยคือการทดสอบนี่เราได้ยินบ่อยแต่ความจนเป็นการทดสอบนี่บางทีเราอาจจะนึกไม่ออกนะเพราะฉะนั้นทั้งคนรวยและคนจนถูกทดสอบในแบบของตัวเองเราไม่ต้องไปแย่งบททดสอบเขาเราอยู่ในบททดสอบของเราก็ไม่ไหวแล้วจะไปเอาบททดสอบของคนอื่นมาใส่ในที่ตัวเราอีกทำไมนะครับต่างคนต่างก็ต้องผ่านบททดสอบของตัวเองไปแน่นอนที่สุดนะถ้าสมมติเรามีสิทธิในอะไรบางอย่างเราก็ต้องมีหน้าที่ในเรื่องเหล่านั้นด้วยสิทธิกับหน้าที่มันไปด้วยกันนะครับคนรวยเขามีสิทธิเขาก็มีหน้าที่ว่าฟีอัมวาลิฮิมฮักกุมมะลูมทรัพย์สินของเราทั้งหมดนี่มีสิทธิที่จำกัดจำเพาะที่รู้กันว่าต้องเอาออกเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรสิทธิของทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานมาให้กับเราข้อที่5นะครับข้อที่6มาตรฐานความรวยความจนข้อที่6ก็คือบะเราะกะห์จำคำนี้ให้ดีบะเราะกะห์สำคัญกว่าเรื่องของจำนวนทำอย่างไรให้ทรัพย์สินที่เรามีจะเล็กจะน้อยแต่ให้มันมีบารอกะห์บารอกะห์นี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีให้ความสำคัญท่านนบีตอนที่ท่านย้ายมาที่มะดีนะห์ท่านขอดุอาอัลลอฮุมมะจอัลบารอกะตะอัลลอฮุมมะจอัลลิมะดีนะตินาบารอกะตันอะลามักกะห์ดิฟัยอะลาอะไรนะอัลลอฮุมมะحديث النبي و الله مبارك لنا في مدينتنا الله مبارك لنا في صاعنا الله مبارك لنا في مدنا الله مبارك لنا في صاعنا الله مبارك لنا في الله ما جعل مع البركة بركتين النبي ขอดุอาให้เมืองมะดีนะห์เต็มไปด้วยบารอกะห์มากกว่ามักกะห์ด้วยขอให้เป็น2เท่าของมักกะห์บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยต่างก็แสวงหาบารอกะห์แต่ถ้าใครเคยฟังเรื่องของอับดุลรอห์มานอิบนุอาฟเนี่ยอับดุลรอห์มานอิบนุอาฟเนี่ยเคยแจกเงินให้กับชาวบาดาร์คนละ400ดีนาร์400ดีนาร์ปรากฏว่าในจำนวนคนที่ไปรับเงินชาวบาดาร์เนี่ยมีอุสมานอิบนุอัฟฟานอยู่ด้วยถามว่าอุสมานอิบนุอัฟฟานไม่มีตังค์เหรออุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นคนรวยมีตังค์แต่ถามว่าทำไมถึงไปรับเงินจากอับดุลรอห์มานอิบนุอาฟด้วยทั้งที่ตัวเองไม่มีความจำเป็นจะต้องไปรับเงินตัวเองก็มีเงินใช้อยู่แล้วคำตอบของท่านอุสมานสำคัญมากอุสมานอิบนุอัฟฟานบอกว่า
อินนามาลาอับดุรเราะห์มานฮะลาลซอฟฟุนที่ฉันไปเอาเงินของอับดุรเราะห์มานนี่เพราะฉันรู้ดีว่าเงินของอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟเป็นเงินที่ฮะลาลและบริสุทธิ์ 100% ฉันให้ความสำคัญตรงนั้นฉันมีเงินเยอะกว่า400ดีนาร์อยู่แล้วแต่ฉันต้องการเงินน้อยตรงนี้เนี่ยเพราะมันเป็นเงินบารอกะห์ซุบฮานัลลอฮ์วะอินนัตตุอ์มะตะมินฮุอาฟิยะตุนวะบารอกะห์การที่ฉันได้บริโภคเงินที่ฮาลาลเงินที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นอาฟิยะห์มันให้อาฟิยะห์ก็คือความปลอดภัยความสุขความสันติมันให้สิ่งดีๆขึ้นมากับฉันทั้งในเรื่องร่างกายทั้งในเรื่องครอบครัวทั้งในเรื่องทรัพย์สินอื่นๆและให้บารอกะห์เพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์จึงให้ความสำคัญกับคำว่าบารอกะห์มากๆเราก็เหมือนกันจะทำอย่างไรให้ทรัพย์สินที่เราได้มาอย่ามองแค่เรื่องจำนวนแต่ต้องมองถึงบารอกะห์ที่จะได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ซอดะกะห์บางคนเนี่ยทำบาปเพื่อเอามาซอดะกะห์ระวังให้ดีไม่มีประโยชน์เงินบาปแต่เอามาซอดาเกาะเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่รับอัลเลาะห์ตะอาลาจะรับเฉพาะเงินที่ดีเท่านั้นเหมือนกับหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีบอกว่ามันตะซอดะกะบิอัดลิตัมรตินมินกัสบินตอยยิบใครก็ตามที่บริจาคเท่ากับ1เม็ดอินทผมูลค่ามันนิดเดียวอ่ะนะมีค่าเท่ากับ1เม็ดอินทผลัมแต่เป็นมูลค่าที่มาจากการหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องวะลายักบะลุลลอฮุอิลลัตอยยิบอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่รับนอกจากสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ใช่ฮารอมเท่านั้นพระองค์รับมาอย่างไรฟะอินนัลลอฮะยักบะลุฮาบิยามีนิพระองค์จะทรงรับด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์เป็นอย่างไรวัลลอฮุอาลัมซุมมายุรับบีฮาแล้วพระองค์ก็จะเลี้ยงดูซอดะกะห์ที่เราใหญ่แค่เท่าเม็ดอินทผลัมอ่ะยูรับบีฮะดูแลอย่างดีเหมือนกับกามายูรับบีอะฮาดุกุมฟุลูวะฮูเหมือนกับที่พวกเจ้าดูแลลูกม้านะลูกม้าตั้งแต่ยังเล็กๆให้นมให้อาหารให้หญ้าให้น้ำจนกระทั่งมันเติบใหญ่ฮัตตะตะกูนมิสลัลญะบัลจนกระทั่ง1เม็ดอินทผลัมที่เราบริจาคเนี่ยมันใหญ่โตด้วยการเลี้ยงดูด้วยการดูแลของอัลเลาะห์ตะอาลาใหญ่เท่ากับภูเขาเหล่ากาซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นบารอกะห์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำอย่างไรให้ทรัพย์สินของเราเป็นทรัพย์สินที่มีบารอกะห์ในอัลกุรอานเองก็มีบอกนะครับกุลูมินตอยยิบาติมารซักนากุมวะลาตัตฆาวฟีฟะยะฮิลลุอะลัยกุมฆอฎอบีจงกินจากสิ่งที่ดีที่เราประทานเป็นริสกีให้กับพวกเจ้าวะลาตะตะอฟีอย่าละเมิดขอบเขตอย่าใช้ริสกีนะคำว่าละเมิดขอบเขตตรงนี้เนี่ยนักตัฟซีรบอกว่าลาตักฟุรุนนิอมะลาตุนฟิกูฟีมะซีฟีมะซียะติอย่าเอาเนมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานมาให้กับเจ้าไปใช้ในหนทางที่เป็นมะซียะต่อพระองค์เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เนมะของอัลเลาะห์ตะอาลาในทางที่เป็นมะซียะต่อพระองค์เนี่ยฟะยะฮิลลุอะลัยกุมฆอฎอบีความพิโรธของอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเกิดขึ้นกับเจ้าข้อสุดท้ายอ้าว1ชั่วโมงแล้วไม่ทันพูดแล้วซอฟะข้อสุดท้ายนะครับซอฮาบะห์ที่ร่ำรวยที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นอับดุรเราะห์มานอิบนุอาวฟอุสมานอิบนุอัฟฟานอัซซุบัยร์อิบนุลอาวามอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซะอัดบินอบิลวะกอสเป็นคนรวยทั้งหมดเลยผู้คนเหล่านี้เป็นคนรวยที่ไม่มีใครบกพร่องในเรื่องศาสนาอันนี้แหละที่หนักหน่อยสำหรับเราเราขนาดยังไม่รวยก็บกพร่องเยอะแยะพอรวยก็ยิ่งบกพร่องเข้าไปใหญ่ซุบฮานัลลอฮ์มีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่รายงานจากอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอย่างไรرجع فقراء المهاجرين อ๋อไม่ใช่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับ
อบีซัรอบีซัรไม่ใช่อบีซัรไม่ใช่อบูฮุรอยเราะห์เป็นหะดีษจากอบูซัรอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนาซันมินอัศฮาบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลูละฮูยารอซูลัลลอฮ ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم มีซอฮาบะห์ที่เป็นชาวมุฮาจิรีนบางกลุ่มที่ไม่มีเงินเยอะนะมาร้องเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์พี่น้องของเราที่มีทรัพย์สินเนี่ยโอ้โหเค้าก้าวไกลกว่าเราเยอะก้าวหน้ากว่าเราเยอะก้าวไกลไม่เอานะก้าวหน้ากว่าเราเยอะยังไงอ่ะเวลาเราละหมาดเค้าก็ละหมาดเหมือนเราเวลาเราถือศีลอดเค้าก็ถือศีลอดเหมือนเราแต่เวลาซอดาเกาะห์เค้าได้ซอดาเกาะห์แต่เราไม่ได้ซอดาเกาะห์คนเหล่านี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ซอดาเกาะห์เหมือนคนที่มีตังเหล่านั้นด้วยท่านนบีก็เลยบอกว่าอาวะไลซะกัดจะอัลลอฮุละกุมมาตัสดะกูนบรรดาคนที่ไม่มีตังทั้งหลายฟังเอาไว้ให้ดีถ้าไม่มีตังจะซอดาเกาะห์ให้ทำสิ่งเหล่านี้ท่านนบีบอกว่าพวกเจ้าอัลลอฮ์ตะอาลาก็เตรียมอามัลที่ทำให้พวกเจ้าได้ซอดาเกาะห์แล้วไม่ใช่หรืออะไรล่ะอินนบิคุลลิตัสบีฮินซอดาเกาะห์ตัสบีห์1ครั้งเท่ากับ1ซอดาเกาะห์ว่ามีคุณลิตักบีรอตินซาดะกะตักบีรดังครั้งก็ซาดะกะก็คือซิกเกอร์นั่นเองซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์เป็นซาดะกะได้ถ้าไม่มีเงินจะซาดะกะก็ซาดะกะด้วยการซิกเกอร์ต่ออัลลอฮ์วะอัมรุนบิลมะอรูฟซาดะกะวะนะฮยุนอานิลมุนกะริซาดะกะการดะอวะห์การเชิญชวนให้คนทําดีก็เป็นซาดะกะการห้ามไม่ให้คนทําชั่วก็เป็นซาดะกะว่าฟีบุดอีอะฮัดิกุมซอดะกะห์ซุบฮานัลลอฮ์แม้กระทั่งการร่วมหลับนอนกับภรรยาก็เป็นซอดะกะห์อันนี้เราเคยได้ยินหะดีษนี้นะครับสุดท้ายนะครับคนเหล่านี้ก็กลับไปทำนะกลับไปทำเหมือนที่ท่านนบีบอกไปอะไรนะไปตัสบีห์ไปซิกเกอร์ให้มากกว่าคนรวยทำอามัลอิบาดะห์ให้มากกว่าคนรวยปรากฏว่าหะดีษนี้เนี่ยไปเข้าหูใครไปเข้าหูคนรวยไปเข้าหูบรรดาซอฮาบะห์ที่ร่ำรวยก็ไปทำด้วยอีกไปทำด้วยอีกพวกคนรวยเหล่านี้รู้หะดีษนี้ก็ไปปฏิบัติตามไปตัสบีห์ด้วยไปตักบีรด้วยทั้งที่ตัวเองทำงานหาเงินร่ำรวยอยู่แล้วแต่ก็ไม่ละทิ้งในเรื่องของอามัลศาสนาซุบฮานัลลอฮ์คนกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็กลับมาหาท่านนบีมาร้องเรียนอีกครั้งหนึ่งมาร้องเรียนกับท่านนบีว่าซามีอะอิควานูนาอะห์ลุลอัมวาลบิมาฟะอัลนาฟะฟะอัลูมิสละฮูพี่น้องของเราที่ร่ำรวยพวกนี้เนี่ยได้ยินว่าเราทำอย่างนี้อยู่ก็เลยมาทำแบบเราด้วยอันนี้แหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จนใจที่จะตอบก็เลยบอกว่าซาลิกะฟัดลุลลอฮิยุตีฮิมันยะชานั่นเป็นฟัดลุลลอฮเป็นการเขาเรียกว่าบุญคุณหรือว่าเป็นความจำเริญของอัลลอฮฺตะอาลาที่พระองค์ประทานให้กับคนรวยเหล่านั้นฉันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสุบฮานัลลอฮฺเราจะเห็นว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นคนร่ำรวยก็จริงไม่เคยละทิ้งในเรื่องของศาสนาเลยไม่เคยที่จะเขาเรียกว่าดีกรีในเรื่องการให้ความสำคัญกับเรื่องศาสนาแม้กระทั่งท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบเนี่ยท่านมีสวนอยู่มีสวนอินทผลัมอยู่ซึ่งอยู่ไกลจากมัสยิดของท่านนบีพอสมควรจะไปเรียนตลอดก็ไม่ได้เพราะต้องทำสวนแต่ด้วยความที่อยากจะรู้ว่าท่านนบีพูดอะไรสอนอะไรบ้างเนี่ยก็เลยทำข้อตกลงกันกับเพื่อนบ้านที่เป็นเช่าสวนด้วยกันว่าวันนี้ฉันไปฉันกลับมาฉันก็จะเอาสิ่งที่ฉันฟังท่านนบีเนี่ยมาบอกให้กับท่านได้รับทราบวันไหนที่ท่านไปท่านก็ต้องบอกให้ฉันทราบด้วยซุบฮานัลลอฮ์นี่คือวิถีของบรรดาซอฮาบะห์นะครับซุบฮานัลลอฮ์อ่ะผมสรุปให้7ข้อก็แล้วกันเพื่อให้เราได้มีกำลังใจว่าจริงๆแล้วเรื่องความรวยไม่ใช่เรื่องไกลตัวในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันมีมาตรฐานบางอย่างที่เราจะต้องเข้าใจ1ความรวยความจนความรวยอิสลามไม่ได้สรรเสริญในตัวของมันแต่อยู่ที่การใช้ให้มันถูกต้องอิสลามไม่สนับสนุนการอยู่เฉยๆไม่ทำงานอิสลามไม่ได้ดูถูกคนจนอิสลามบอกว่าการแสวงหาริสกีเป็นเรื่องที่เปิดกว้างตราบใดที่ไม่ขัดกับหลักชะรีอะฮ์
ความรวยและความจนเป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบารอกะห์เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเรื่องของจำนวนและข้อที่7รวยแล้วอย่าบกพร่องในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างอื่นเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคนอื่นอย่าลืมว่ามันเป็นเครื่องมือคนที่มีเครื่องมือยิ่งดียิ่งสามารถเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดีกว่าคนที่ไม่มีเครื่องมือนะครับอ่ะเอามาเอาซอฮาบะห์มาหน่อยสักหน่อยนึงนะขอเวลาสักนิดนึงเพื่อเพิ่มรายชื่อซอฮาบะห์ที่ผมคัดเอามาจะมาบอกว่าซอฮาบะห์ 3-4 ท่านที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยรวยขนาดไหนแล้วผมก็ตะลึงมากเลยผมอยากจะเป็นคนรวยบ้างแล้วเนี่ย พอไปอ่านซอฮาบะห์เหล่านี้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความรวยไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้บางทีเรามองคนรวยเรามองว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นเรื่องที่มันต่อต้านอยู่ลึกๆอ่ะโอ้ยเหมือนกับคนละชนชั้นกันทีนี้พอเรามาดูบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยซุบฮานัลลอฮ์เอาคนแรกก่อนนะอับดุรรหมานอิบนุเอาถ้าใครอยากจะฟังเพิ่มเติมหรือว่าจะไปอ่านเพิ่มเติมขออนุญาตให้ไปหาหนังสือเอาเองนะครับอาจารย์อัธนันวันนี้ผมพามาแค่เล่มเดียวนะครับประจำตัวที่ผมอ่านอยู่อับดุรรหมานอิบนุเอาเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่รวยจากศูนย์แล้วคำพูดอมตะของท่านเลยตอนที่ท่านมาถึงมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีจับคู่กับซาอัดอิบนุรรบีซึ่งเป็นคนรวยของมะดีนะห์นี่เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแมทชิ่งบิสเนสแมทชิ่งคนรวยกับคนรวยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไปมันทำอะไรได้หลายอย่างอะซาอัดอิบนุรรบีบอกว่าฉันเนี่ยรวยที่สุดในมะดีนะห์มีภรรยา2คนมีสวนอยู่เท่านี้มาอับดุรรหมานอิบนุเอาฟฉันจะแบ่งให้ครึ่งนึงอยากจะเอาอันไหนเอาไปเลยภรรยาคนไหนอยากจะได้ฉันจะยาให้แล้วให้ท่านแต่งงานไปเลยอับดุรรหมานบอกว่าไม่ต้องประโยคเด็ดมากๆและเป็นที่กล่าวขานเป็นที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์มากๆก็คือดุลลูนีอะลัสซูกนี่คือ mindset ของคนทำธุรกิจถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะผมไม่ใช่นักธุรกิจแต่คิดว่าน่าจะใช่ดุลลูนีอะลัสซูกบอกฉันมาว่าตลาดอยู่ตรงไหนจบฉันมีความรู้ในเรื่องค้าขายแค่บอกมาว่าตรงไหนมีคนซื้อฉันจะไปขายตรงนั้นหาตลาดก่อนหาสินค้าไปศึกษาอยู่ในตลาดชั่วระยะหนึ่งไปดูคนในตลาดว่าเขาซื้ออะไรสุดท้ายสิ่งที่อับดุรรหมานอิบนุเอาฟเริ่มต้นค้าขายก็คือปัจจัย4ในการดำรงชีวิตของมนุษย์สิ่งที่คนต้องซื้อทุกวันไขมันสัตว์กับนมแข็งซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอาหารที่คนเขากินทุกวันถ้าบ้านเราก็เป็นพวกข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาอะไรที่เขาซื้อเป็นจำนวนเยอะๆแล้วก็มาแบ่งขายเริ่มจากศูนย์ทำงานไม่เกิน1ปีไม่กี่เดือนกลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีร่องรอยของเครื่องสำอางสมัยโบราณนะมีร่องรอยของแซฟรอนมีร่องรอยของท่านนบีถามว่าไปทำอะไรมาแต่งงานแล้วเหรอแต่งงานไม่บอกท่านนบีเราแต่งงานแอบแต่งงานไม่บอกท่านนบีด้วยท่านนบีก็เลยหยอกล้อไปว่าบอกฉันหน่อยสิเอาลิมวะลาวิชาเตนเลี้ยงด้วยนะเลี้ยงอาหารด้วยเวลาแต่งงานเนี่ยอย่าแต่งงานเงียบๆต้องให้คนอื่นมาแสดงความยินดีกับตัวเองด้วยหาเลี้ยงชีพจนกระทั่งสามารถแต่งงานเองได้ฟังเอาไว้วัยรุ่นที่บอกว่าไม่มีเงินจะแต่งงาน ต้องทำมาหากินก่อนแล้วก็ไปแต่งงานนะเหมือนอับดุรรหมานอิบนุเอาฟทรัพย์สินของท่านมีเท่าไหร่ครับอย่าตกใจนะทรัพย์สินของท่านนี่มีหลายรีวายัตมากแต่นะในรีวายัตนี้บอกว่าทรัพย์สินของท่านมี3ล้าน2แสนดินาร์ทองคำเอามาคูณกับที่ผมใช้สูตรเดิมที่เราคูณกันเมื่อกี้เนี่ยออกมาเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบันนะ 26,815 ล้านอภิมหาเศรษฐีในยุคสมัยมาดีนะซุบฮานัลลอฮ์เอาเรื่องทรัพย์สินมาให้น้ำลายไหลก่อน ส่วนเรื่องบทบาทอะไรเดี๋ยวพวกเราไปหาเอาเองนะเพราะว่าเป็นคนที่มีบทบาทมากมีบางคนบอกว่าแกนอะห์ลุลมะดีนะติ
อัยยาลันอะลาอับดุรเราะห์มานอิบนีอูฟประชาชนในเมืองมะดีนะห์เนี่ยทุกคนติดหนี้บุญคุณอับดุรเราะห์มานอิบนีอูฟหมดเลยซุลุซุนยุกริดุฮุมมาละฮู1ส่วน3ประชาชนในเมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นคนที่มารับบริการยืมเงินไม่มีเงินก็ไปหาอับดุรเราะห์มานอิบนีอูฟวะซุลุซุนยุกฎีไดนะฮุมบิมาลิฮิอีก1ส่วน3ของประชาชนในเมืองมะดีนะห์เป็นคนที่อับดุรเราะห์มานอิบนีอูฟช่วยจ่ายหนี้ให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะซุลุซุนยัซิลุฮุมอีก1ส่วน3ของชาวเมืองในมะดีนะห์เนี่ยเป็นคนที่อับดุรเราะห์มานไปให้เงินเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติให้เปล่าให้ฟรีไปเลยเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ไม่ติดหนี้บุญคุณอับดุรเราะห์มานอิบนีอูฟคนเดียวก่อนคนที่สองเอาคนละนิดคนละหน่อยจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะอับดุรเราะห์มานอิบนีอูฟนะครับอุสมานอิบนีอัฟฟานอุสมานอิบนีอัฟฟานท่านนบีบอกว่าอะลาอัสตะฮีมิมมันตัสตะฮีมินฮุลมะลาอิกะห์ครั้งหนึ่งท่านนบีนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์นั่งปกตินั่งแบบเค้าเรียกว่าอะไรนั่งแบบคุยกับสัพเพเหระนะครับไม่ได้จัดเสื้อผงเสื้อผ้าอย่างดีสักพักหนึ่งอุสมานอิบนุอัฟฟานเข้ามาอุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นลูกเขยของท่านนะอุสมานอิบนุอัฟฟานเข้ามาท่านนบีลุกเลยลุกแล้วจัดแจงเสื้อผ้าของท่านให้เรียบร้อยคนที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยตะลึงหมดเลยไว้เมื่อกี้ตอนคุยอยู่กับเราดีๆไม่มีการจัดที่จัดทางจัดแจงอะไรเลยแต่พอลูกเขยเข้ามาปุ๊บโอ้ยจัดตัวให้ดูดีหน่อยเขาก็ถามสิว่าเอ้ยทำไมท่านต้องทำถึงขนาดนี้ท่านก็เลยตอบว่าฉันจะไม่อายต่อบุคคลที่แม้กระทั่งบรรดามะลาอิกะห์ก็ยังอายต่อคนๆนี้ดอกหรือซุบฮานัลลอฮ์ความวะเราะความของอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยอุสมานอุนาฟานเป็นคนที่แม้กระทั่งมาลาอิกะห์ยังอายอ่ะเอาง่ายๆอ่ะแล้วท่านรอซูลบอกว่าท่านจะไม่อายได้อย่างไรบุคคลคนนี้เป็นตาจิรเป็นนักค้าขายตัวยงอย่างที่บอกเป็นคนที่ซื้อบ่อน้ำของยะฮูดีเคยได้ยินไหมครับเรื่องราวของบ่อน้ำยะฮูดีในเมืองมะดีนะห์นี่มีอยู่บ่อน้ำหนึ่งเป็นบ่อน้ำที่น้ำใสมากแล้วคนในเมืองมะดีนะห์ก็ต้องไปตักน้ำจากบ่อนี้มาบริโภคอ่ะปรากฏว่าบ่อนี้อยู่ในสวนของชาวยะฮูดีแล้วก็ขายน้ำยะฮูดีขายน้ำแล้วลำบากทำให้คนที่ไม่มีตังค์นี่ไม่มีเงินจะไปซื้อท่านนบีก็เลยบอกว่ามานิชตาราบิรารามะตินฟะละฮุลญันนะห์ใครที่ไปซื้อบ่อน้ำนี้อัลเลาะห์ตะอาลาประกันสวรรค์ให้กับเขาอุสมานก็เลยไปเจรจาขอซื้อบ่อน้ำยะฮูดีก็ไม่ขายสินี่เป็นแหล่งรายได้ของตัวเองฮะเจรจาไปเจรจามาไม่ยอมขายสุดท้ายก็เสนอว่าเอาอย่างนี้ขายให้ขายสิทธิ์ 50% ได้ไหมยังไงให้สิทธิ์ 50% วันนี้ท่านใช้สิทธิ์ของท่านใครจะมาซื้อท่านก็ขายไปวันต่อไปเป็นสิทธิ์ของฉันฉันก็ขายของฉันฉันจะซื้อสิทธิ์ครึ่งหนึ่งอ๋อเงินก็เสนอมาเยอะมากยะฮูดีก็ไม่รู้ไปลงกลก็ซื้อก็ขายสิทธิ์ไปสิทธิ์มาก็ปรากฏว่าวันที่เป็นวันของยะฮูดียะฮูดีก็ขายปกติแต่พอถึงวันของอุสมานอุสมานทำยังไงครับแจกฟรี กระทบเลยทีนี้คนไม่มีใครไปเลยวันของที่มันเป็นสิทธิ์ของยะฮูดีไม่มีใครไปเลยไปเฉพาะวันของท่านซาดีนาอุสมาน จนกระทั่งยะฮูดีก็ทำอะไรไม่ถูกบอกว่ามาอุสมานอุสมานฉันจะขายให้หมดแล้วไม่ได้รายได้เลยสักบาทซื้อมาครบ 100% ก็บริจาคเป็นวากัฟให้กับชาวเมืองมะดีนะห์จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีบ่อน้ำนี้ใช่ไหมครับทรัพย์สินของท่านมีเท่าไหร่อยากรู้ไหมทรัพย์สินของท่านเนี่ยถ้าเป็นเงินดินาร์เนี่ยไม่เยอะ 150,000 ดินาร์ประมาณ 1,256 ล้านคูณแล้วแต่มีเงินดิรฮัมเยอะมากดิรฮัมก็คือ1ดินาร์เท่ากับ12ดิรฮัมเงินดิรฮัมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด30ล้านดิรฮัมเท่ากับเงินถ้าไปเปลี่ยนแปลงเป็นดินาร์ก็จะเท่ากับ 2.5 ล้านดินาร์ซึ่งแปลงออกมาแล้วเป็นมูลค่า 29,000 29,49 ล้านบาท
ในมูลค่าปัจจุบันเงินที่ท่านบริจาคทั้งหมดเนี่ยตีออกมาได้ประมาณ 200,000 ดีนาร์หรือเท่ากับ 1,675 ล้านบาทไปเร็วๆนะเดี๋ยวนอนไม่หลับกันคืนนี้ตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์บางคนอาจจะไม่รู้จักท่านนบีบอกว่ามันอะฮับบะอันยันซุรอิลาชะฮีดยัมชีอะลาวัจฮิลอัรฟัลยันซุรอิลาตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์ใครที่อยากจะเห็นชะฮีดที่กำลังเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินก็ดูที่ตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์ตายชะฮีดนะครับทีนี้ตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์เนี่ยบอกว่าทรัพย์สินของท่านเนี่ยเอาเดี๋ยวบทบาทของท่านก่อนเป็นคนที่เคยซื้อนะบ่อน้ำเหมือนกันซื้อบ่อน้ำแล้วก็บริจาคให้ชาวมุสลิมเป็นคนที่ไทยเฉลยศึกในสงครามบาดัรสงครามบาดัรเนี่ยชาวมุสลิมบางส่วนถูกจับท่านเป็นคนไปไถ่ตัวออกมา อะไรอีกเนี่ยทุกปีท่านจะแจกเงินให้กับคนยากจนเนี่ย 10,000 ดินาร์โดยมอบให้กับท่านหญิงไอชะเป็นคนจัดการนะครับทรัพย์สินของท่านเนี่ยมีทั้งหมด 2,200,000 ดิรฮัมถ้าตีเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 1,536 ล้านไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนะคนต่อไปอัซซูเบรอิบนุลอาวามอัซซูเบรอิบนุลอาวามก็คือสามีของท่านอัสมาบินติอบีบักรเป็นพ่อของอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์เป็นคนที่เป็นนักรบเป็นคนซอฮาบะห์ที่พูดมาเมื่อกี้นะไม่เคยละทิ้งการสงครามกับท่านนบีเลยโดยเฉพาะในสงครามอุฮุดปกป้องท่านนบีอย่างถึงที่สุดอัซซุบัยร์อิบนุลอาวามเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านแล้วบอกว่าฉันอยากจะฝากเงินของฉันให้กับท่านช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าอาจจะมีธุระหรืออะไรก็แล้วแต่เอามาฝากไว้ที่อัซซุบัยร์เพราะวางใจว่าอัซซุบัยร์เนี่ยสามารถจะดูแลทรัพย์สินได้ท่านบอกว่ายังไงฉันไม่ไว้ใจมาฝากเงินไว้กับฉันแล้วถ้ามันหายถ้ามันอะไรเนี่ยฉันต้องรับผิดชอบโน่นนี่นั่นนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องว่าเป็นฝากว่าเป็นหนี้ก็แล้วกันฉันเป็นหนี้ท่านก็แล้วกันซุบฮานัลลอฮ์ด้วยความอิคลาสด้วยความกลัวว่าเงินที่เขามาฝากเนี่ยจะตัวเองจะบกพร่องในหน้าที่ของการดูแลเงินคนอื่นก็เลยบอกว่าให้เป็นหนี้ดีกว่าถ้ามันหายถ้ามันยังไงฉันก็ต้องจ่ายให้กับท่านอยู่แล้วปรากฏว่าสุดท้ายเป็นหนี้จริงๆแต่ท่านมีโอกาสได้ซื้อที่นะครับได้ซื้อที่ก่อนตายเนี่ยได้ซื้อที่ตอนที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยไม่มีสักดีนาร์ไม่มีสักดิรฮัมหนึ่งเลยแต่ท่านก็เรียกลูกชายท่านมาอับดุลลอฮ์บินซุเบรบอกว่าสิ่งที่ฉันเป็นห่วงตัวเองมากที่สุดตอนนี้ก็คือฉันมีหนี้อยู่นี่ฉันจะตายไปแล้วเนี่ยถ้าฉันตายไปแล้วเนี่ยขอให้ลูกเนี่ยเอาที่ที่มีอยู่นี่ไปขายที่ที่ซื้อมาเนี่ยจะบอกว่าซื้อมาตอนที่มีชีวิตอยู่ซื้อมา 170,000 ดีนาร์ปรากฏว่าพอเสียชีวิตลูกชายเอาไปขายได้เท่าไหร่รู้ไหมครับ 1,600,000 ดีนาร์ส่วนต่าง 1,430,000 ดีนาร์จากเดิมที่ซื้อมาแค่ 170,000 ดีนาร์เท่านั้นเองซุบฮานัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจในเรื่องของอัลเลาะห์ตะอาลาให้บารอกะห์จากเดิมที่อาจจะมีราคาถูกๆแต่ว่าสักพักหนึ่งมีคนมาขอซื้อราคาแพงๆบารอกะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เพราะซิดกูอามานะติฮิความมีอามานะห์ของเขานะครับซาอัดบินอบิลวะกอสซาอัดบินอบิลวะกอสเนี่ยใครไม่รู้จักบ้างซาอัดบินอบิลวะกอสตอนที่อยู่ที่มักกะห์เนี่ยเป็นลูกคนรวยแม่ของซาอัดบินอบิลวักกอสเนี่ยมาเจอกับซาอัดบอกว่าซาอัดถ้าท่านไม่ยอมเลิกเป็นมุสลิมแม่จะทำยังไงนะแม่จะอดอาหารก็อดอาหารจริงๆอดไปได้สักพักไม่ไหวซาอัดก็ไปพูดกับแม่ว่าแม่จ๋าแม่จะอดไปกี่วันแม่จะตายยังไงฉันก็ไม่ทิ้งอิสลามหรอกแม่กินเธอเนี่ยเรื่องราวของซาอัดบินอบิลวักกอสซาอัดบินอบิลวักกอสเป็นแม่ทัพที่นำทัพไปบุกเปอร์เซียในสงครามอัลกอดิซียะเห็นไหมในเรื่องของการทำงานศาสนาเต็มที่คนคนนี้
รอฎิยัลลอฮุอันฮุมีทรัพย์สินอาจจะน้อยกว่าคนอื่นมีอยู่แค่ 250,000 ดิรัมประมาณ174ล้านถ้าตีเป็นมูลค่าปัจจุบันตอนที่ป่วยอีกครั้งหนึ่งท่านซาอัดนี่ป่วยแล้วท่านก็บอกกับท่านนบีว่าฉันจะบริจาคเงินของฉันทั้งหมดได้ไหมท่านนบีห้ามท่านนบีบอกว่าไม่ได้บริจาคแค่ซุลุสวัซุลุสกะซีรถ้าจะบริจาคเนี่ยบริจาคแค่1ส่วน3ก็พอแล้ว1ส่วน3นี่มันก็เยอะนะอุลามะที่มาอธิบายหะดีษนี้บอกว่าถ้า1ส่วน3เยอะเพราะฉะนั้นเอาแค่1ส่วน4ก็พอให้มันต่ำกว่า1ส่วน3นะเป็นที่มาที่ไปของหะดีษที่บอกว่าการที่เจ้าทิ้งโลกดุนยานี้ไปแล้วปล่อยให้ลูกหลานเนี่ยมีมรดกมีทรัพย์สินได้ใช้จ่ายดีกว่าที่เจ้าจะทิ้งลูกหลานเอาไว้ในสภาพที่เป็นคนยากจนข้นแค้นจนต้องไปขอทานคนอื่นอันแรกดีกว่านั่นคือหะดีษที่เกี่ยวข้องกับท่านซาอัดบินอบิลวกอสและแน่นอนนะครับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุผมมีความอบูบักเนี่ยอาจจะรวยน้อยกว่าเพื่อนแต่อย่างที่บอกตอนที่ท่านรับอิสลามมีเงินอยู่ 40,000 ดินาร์ก็เยอะอยู่และตอนที่อพยพไปก็เงินเหลืออยู่ประมาณ 5,000 ดินาร์แน่นอนว่าก็ไม่ใช่น้อยสิ่งที่ผมชอบมากจากท่านอบูบักก็คือพวกเราลองจินตนาการบทบาทของอบูบักในอิสลามบ้างเราแทบจะไม่นึกถึงความเป็นคนรวยของอบูบักเลยเพราะบทบาทของอบูบักเนี่ยมันชัดเจนมากในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาสำคัญให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นคนที่ชวน1 2 3 4 5ที่เราพูดเมื่อกี้นะรับอิสลามกับอบูบักทั้งหมดอับดุรเราะห์มานก็รับอิสลามกับอบูบักซาอัดบินอบิลวักกอสก็รับอิสลามกับอบูบักตอลฮะห์บินซุบัยตอลฮะห์บินอุบัยดุลลาห์ก็รับอัลอาชเราะห์อัลมุบัชชะรีนฟิลญันนะห์อัลอาชเราะห์อัลมุบัชชะรีนบิลญันนะห์10คนที่ได้รับการรับรองสวรรค์เนี่ยรับอิสลามกับอบูบักครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นบทบาทที่พูดถึงความร่ำรวยของท่านอบูบักรจริงๆแล้วบุคคลผู้นี้ซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับใช้ศาสนาจนนั่นแหละที่ท่านนบีบอกว่าหลังจากฉันไม่มีใครแล้วเหมาะสมที่จะเป็นคอลิฟะห์นอกจากบุคคลผู้นี้ท่านอบูบักรเนี่ยทำอย่างไรถึงดึงคนเหล่านี้มารับอิสลามได้คนระดับหัวกะทิในสังคมมักกะห์คนระดับไฮโซนะคนพวกนี้เป็นคนไฮโซในสังคมมักกะห์สมัยนั้นอุสมานซาอัดหรืออะไรก็ตามนี่เป็นคนไฮโซก็คือคนระดับชั้นสูงอ่ะแต่รับอิสลามผ่านมือของท่านอบูบักรความโดดเด่นของอบูบักรก็คือนอกจากจะเป็นพ่อค้าแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของตระกูลชาวอาหรับและเป็นคนที่ชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นมีร้านเปิดร้านอยู่เวลาที่คนจะมาซื้อของก็มาที่ร้านเวลาที่คนจะมาถามเรื่องความรู้เกี่ยวกับตระกูลอาหรับก็จะต้องมาหาอบูบักรที่ร้านท่านใช้สถานที่ที่ท่านทำงานเป็นออฟฟิศในการดะวะห์สู่อิสลามดะวะห์ของอบูบักรไม่ได้หวือหวาไม่ได้ออกไปที่เวทีไม่ได้ออกไปที่กะบะห์ไม่ได้ออกไปบนภูเขาแล้วประกาศว่ามารับอิสลามเถิดแต่ดะวะห์ของอบูบักรก็คือคนที่มาที่ร้านคุยเราเรียกว่าดะวะห์ตัวต่อตัวซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคนแบบนี้คนที่อาจจะไม่ได้พูดเก่งคนที่พูดเก่งแบบนี้อาจจะไม่ได้ดะวะห์เป็นเท่าไหร่อาจจะไม่ได้รับอิสลามกับเราบ้างเท่าไหร่แต่คนที่พูดแบบนะมีสัมพันธไมตรีกับคนอื่นคุณลักษณะของอบูบักรนี่แทบจะไม่ผิดเพี้ยนกับคุณลักษณะของท่านนบีเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยญะฮิลิยะห์ตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับวะฮยูจากญิบรีลอะลัยฮิสลามแล้วลงมาหาท่านหญิงคอดิญะห์ด้วยความกลัวท่านหญิงคอดิญะห์ปลอบท่านนบีว่ายังไงท่านนบีบอกว่าฉันไปเจอเรื่องประหลาดมาฉันกลัวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษอะไรฉันสักอย่างนึงท่านขยิงคอดิญะห์บอกว่าเป็นไปไม่ได้คนอย่างท่านเนี่ยไม่มีทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลดเกียรติหรอกเพราะท่านเป็นคนที่ดูแลหญิงม่ายเป็นคนที่ให้เกียรติแขกเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนยากจนนี่คือคุณลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักรก็เช่นเดียวกันท่านอบูบักรเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่ง
ท่านทนแรงกดดันจากชาวมักกะฮ์ไม่ไหวต้องการที่จะอพยพไปเอธิโอเปียเหมือนกับซอฮาบะห์คนอื่นออกไปถึงนอกเมืองมักกะฮ์ปุ๊บไปเจอกับชาวกุเรชคนหนึ่งถามอบูบักรว่าท่านจะไปไหนอบูบักรบอกว่าฉันจะอพยพไปที่เอธิโอเปียฉันไม่อยากอยู่แล้วในมักกะฮ์ผู้ชายคนนั้นพูดคำพูดเดียวกันที่คอดีญะห์พูดกับท่านหญิงกับท่านหญิงคอดีญะห์พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยผู้ชายคนนั้นพูดกับท่านอบูบักรว่าคนอย่างท่านเนี่ยไม่มีใครไล่หรอกเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไล่ที่คนอื่นจะไล่คนอย่างท่านออกจากเมืองมักกะฮ์ท่านเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นท่านเป็นคนที่คอยช่วยเหลือหญิงไม้ท่านเป็นคนที่ให้เกียรติแขกนี่คือคุณสมบัติของท่านอบูบักรซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยมันมีแรงดึงดูดถ้าคนสมัยนี้จะเรียกว่าเป็นกฎดึงดูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีอยู่พร้อมเลยในตัวท่านอบูบักรเป็นพ่อค้าแต่เป็นนักดะวะห์ภายในตัวและเป็นนักดะวะห์คนแบบเดียวกันดะวะห์นักธุรกิจด้วยกันดะวะห์ไฮโซด้วยกันซึ่งมันน่าคิดมากนะครับนี่คือความงดงามของสังคมซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงจะเล่าได้ประมาณนี้นะครับส่วนเคล็ดลับอื่นๆวิธีการอื่นๆผมเองก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เยอะนะครับอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์ท่านอื่นหรือไปดูหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมาเองในเรื่องเหล่านี้นะครับอย่างเล่มนี้ก็ดีมากๆนะผมไม่ได้โฆษณาแต่อยากจะบอกว่ามันไม่มีที่เขาเขียนแบบนี้อาจจะมีเล่มอื่นด้วยก็วัลลอฮุอะลัมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็น่าจะประมาณนี้สิ่งที่ผมอยากจะสรุปในตอนสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องความร่ำรวยการมั่งมีในอิสลามไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยและเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดมาตลอดอาจจะมีบางกลุ่มบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าความร่ำรวยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหลักคำสอนของอิสลามไม่ใช่นะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเรียกอัมรุบนุลอาสอัมรุบนุลอาสเป็นแม่ทัพที่ไปเปิดอียิปต์ครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกอัมรุบนุลอาสมายาอัมรอินนีอูรีดูอันอับอาซะกะอะลาจัยชินฟะยุกนิมะกัลลอฮวะอัรฆับละกะรฆบะตันมินัลมาลิศอลิฮะอัมรฉันจะแต่งตั้งท่านนบีว่าฉันจะแต่งตั้งท่านเนี่ยให้เป็นแม่ทัพไปทำสงครามและไปนำกอนีมาไปนำสินสงครามหรือว่าทรัพย์สงครามที่ยึดจากศัตรูนี่กลับมาและท่านฉันก็จะแบ่งทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้ท่านเป็นทรัพย์สินที่ดีอามัดก็ตอบว่านะอามัดก็ตอบท่านนบีว่าอินนีลัมอุสลิมรอกบะตันฟิลมานยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ได้รับอิสลามเพราะฉันต้องการทรัพย์สินพวกนี้ไม่ใช่นะท่านอย่าเข้าใจผิดฉันท่านนบีว่าฉันจะแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแล้วก็ไปทำสงครามถ้าได้กรณีมามาก็จะแบ่งให้พอไม่เอาฉันไม่ได้รับอิสลามเพื่อที่จะมาเอาทรัพย์สินว่าอินนามะอัสลามตุรักบะตันฟิลอิสลามฟะอักูนามะอัลลอฮุลิลลาฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ฉันรับอิสลามเพราะฉันรักในศาสนานี้ฉันอยากจะอยู่กับท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุบฮานัลลอฮ์นะครับท่านนบีฟังคำตอบของท่านนบีให้ดีท่านนบีตอบว่ายาอัมรนิมัลมาลุศอลิหลิลมรอิศอลิหทรัพย์สินที่ดีที่สุดคือทรัพย์สินที่อยู่ในมือของคนที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าให้คนชั่วรวยอยู่ฝั่งเดียวคนดีๆต้องรวยให้เยอะๆด้วยเพราะว่าทรัพย์สินที่อยู่ในมือคนดีเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่ออุมมะห์เป็นประโยชน์ต่อศาสนาเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้มันมีสันติสุขมันมีความน่าอยู่มากขึ้นทุกวันนี้ทรัพย์สินไม่ได้อยู่ในมือคนดีแต่ไปอยู่ในมือของบรรดาคนที่แสวงหามักเสียดแสวงความชั่วที่จะทำต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับมีหะดีษอีกบทหนึ่งก็แล้วกันหะดีษสุดท้ายละเดี๋ยวเยอะเกินอะดีษท่านนบีบอกว่าลาตัสตับติอุรริซกะฟะอินนะฮูลันยะมูตัลอับดุฮัตตายับลุกะฮูอาคิรุริซกินฮูวะละฮูฟะอัจมิลูฟิตตะลับอัคซิลฮะลาลวะตัรกิลฮะรอมอย่ารู้สึกว่าริซกีมาหาเราช้าจังเลย
อย่ารู้สึกอย่างนั้นนะเวลาที่เราทำมาหากินทำไมนะฉันไม่รวยสักทีเมื่อไหร่จะรวยเหมือนเขาบ้างอย่ารู้สึกแบบนั้นเพราะอะไรไม่มีบ่าวคนใดที่จะเสียชีวิตนอกเสียจากว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ริสกีชิ้นสุดท้ายที่เขาควรจะได้รับถ้าเป็นริสกีของเขายังไงก็จะต้องมาอย่างแน่นอนเขาจะไม่มีวันตายจนกว่าจะได้ใช้ริสกีจนครบสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟะอัจมิลูฟิตลับแสวงหาด้วยวิธีการที่ดีที่ถูกต้องเท่านั้นอย่ารู้สึกว่ารวยช้าจึงต้องหาของฮารอมมาทำให้รวยเร็วไม่ใช่อิสลามไม่มีความคิดแบบนี้ศรัทธาต่อกอฎอกอดัรในการกำหนดริสกีของอัลลอฮ์แสวงหาด้วยวิธีที่ถูกต้องและใช้ริสกีเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับวันอาคิเราะห์ให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ริสกีของเราในดุนยาเพื่อประโยชน์ในวันอาคิเราะห์พอถึงวันอาคิเราะห์มีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้แล้วครับมีในอาคิเราะห์นี่มีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้แล้วยาวะลาตุคซินียามะยุบอะซูนยามะลายัมฟะอุมาลวะลาบะนูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบินซะลีมนบีอิบรอฮีมขอดุอานี้ลาตุคซินียามะยุบอะซูนยาอัลลอฮ์อย่าทําให้ฉันเนี่ยตกต่ําในวันอาคิเราะห์เลยยามะลายัมฟะอุมาลวะลาบะนูนวันอาคิเราะห์ที่ลูกก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สินก็ช่วยไม่ได้ยกเว้นคนที่กลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอัมฟิกูมิมมารซักนาคุมมินกับลอันยะตียามุลลาบัยอ์วะลาคุลละตุนวะลาชะฟาอะวะอัมฟิกูมิมมารซักนาคุมมินกับลอันยะตียาอะฮะดะกุมุลเมาตฟะยะกูลร็อบบิลอลาอัคคัรตะนีอิลาอัจลินกอรีบใช้จ่ายทรัพย์สินของเราให้เกิดประโยชน์ในวันอาคิเราะห์ตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่ก่อนที่ความตายจะมาถึงเวลาที่ความตายมาถึงแล้วเราจะขอจากอัลเลาะห์ตะอาลาว่าขอเวลาหน่อยเถอะฉันจะกลับไปทําซอดาเกาะห์ฉันจะกลับไปใช้ทรัพย์สินของฉันในหนทางของพระองค์แน่นอนว่าอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะไม่ให้เวลานั้นกลับคืนมากับเราแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับเรื่องราวบรรดาซอฮาบะห์และบทเรียนที่เราได้รับจากสังคมในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยได้เปิดทัศนคติที่ถูกต้องของเรานะครับเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นน่าสนใจในยุคสมัยนี้ยุคสมัยที่คนต่างแสวงหาเรื่องของวัตถุนิยมโดยไม่ลายูแบหนึ่งในจำนวนปรากฏการณ์สัญญาณวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าลายูแบลิลมารอูมินไอนอคซัลมานไม่สนใจว่าได้เงินมาจากไหนอะมินฮะลาลินอัมฮารอมได้มาจากวิธีการที่ฮาลาลหรือได้มาจากวิธีการที่ฮารอมทุกวันนี้เวลาที่เราเปิดโทรศัพท์ซุบฮานัลลอฮ์เต็มไปหมดเลยมีสินเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะจ่ายเท่านั้นจ่ายเท่านี้เอา call center ก็เต็มไปหมด SMS ก็มาทุกวันนะล่อลวงให้เราติดกับแต่ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ของเราเองเรามีความรู้เกี่ยวกับศาสนาของเราเองไม่ว่าเขาจะล่อลวงอะไรกับเราอย่างไรอินชาอัลลอฮ์มุสลิมจะไม่ตกเป็นเหยื่อความล่อลวงของชัยฏอนที่มาในรูปแบบต่างๆในโลกยุคปัจจุบันครับเผื่อว่าพี่น้องท่านใดมีคำถามยกมือได้เลยนะเดี๋ยวผมเอาไมโครโฟนไปให้นะครับมีไหมเอ่ยนี่มาจากที่ไหนกันบ้างผมถามกลับดีกว่า พี่น้องไม่ถามอาจารย์ถามเองเลยนะ จากที่ไหนกันบ้างครับมาชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจนะครับอิซากุมุลลอฮ์ค่ายละผมอาจจะไม่รู้จักชื่อทั้งหมดนะครับแต่ก็ที่คุ้นหน้าคุ้นตาหรือถ้าเจอที่ไหนยังไงก็ทักกันบ้างนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอิซากุมุลลอฮ์ค่ายละครับถามเองซะแล้วผมอ่านจากหนังสือได้ไหมฮะเดี๋ยวเอาแบบวิชาการเลยดีกว่านะครับถอดบทเรียนกลยุทธ์ทางธุรกิจของท่านอับดุลรอฮ์มานอิบนุอัลฟ์นะครับบทที่4บอกว่า1เลือกสินค้าได้แม่นยำ2บวกกำไรน้อยหรือขายเท่าทุน3สเกลขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว4สำรวจตลาดก่อนเสมอเพื่อให้มีเซนส์ในการทำธุรกิจ5
ไม่สร้างหนี้สินถ้าไม่จำเป็น 6. เริ่มจากธุรกิจเล็กๆค่อยเป็นค่อยไป 7. เอาชนะด้วยเทคนิควินวินวินไม่รู้อะไรคือวินวินวินนะชนะทั้ง3ฝ่าย 8. เริ่มทำธุรกิจด้วยเงินสดเท่านั้นมาชาอัลลอฮ์ 9. ดีลธุรกิจด้วยความยุติธรรมแฟร์เปิดเผยเสมอนะครับ10นิสัยและวิธีคิดของอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จสูงสุด1เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นในการให้ของอัลลอฮ์2เลือกอาคิเราะห์มากกว่าความสุขสบายส่วนตัว3ไม่สนใจทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียไปถ้ามันเป็นรายได้ที่ฮารอม4พึ่งพาตัวเองและขยันขันแข็ง5มองคนอื่นด้วยจิตใจไม่ได้มองจากภายนอกมองคนอื่นด้วยจากใจนะครับ6เป็นผู้ประกอบการที่คิดบวกในกระแสที่เป็นลบ7มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนตั้งอยู่กลางสนามในตอนเที่ยงก็คือมีเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจนมากอิบนุอัลอับดุรเราะห์มานอิบนุอัลฟเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าขายมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถึงขั้นนะคนที่เชื่อมั่นหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในอะไรบางอย่างเนี่ยคือสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเลยว่าตัวเองสามารถที่จะทำกำไรจากสินค้านี้ได้ถึงขั้นท่านบอกว่าฉันสามารถที่จะทำกำไรได้เหมือนกับว่าพลิกหินก้อนไหนก็เป็นทองคำอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจำนวนคำพูดที่ชัดเจนมากของอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟมีความคือนอกจากจะมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยการแสวงหาหรือการสั่งสมประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผู้ประกอบการที่ใช้เงินอย่างคุ้มค่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้เลือกมีแค่ความมั่งมีผู้ประกอบการที่พร้อมจะรับหน้าที่ถ้าได้รับโอกาสอันนี้ผมอ่านจากหนังสือนะครับไม่ได้มาจากความเห็นส่วนตัวหรืออะไรก็ตามนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าผมเข้าใจว่าบางทีแบ็กกราวด์ของคนก็มีความสำคัญมากๆเราสังเกตได้เลยนะครับว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความมั่งคั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซอฮาบะห์ที่มุฮาจิรินซอฮาบะห์ที่อพยพมาจากมักกะห์เนื่องจากว่ามักกะห์เนี่ยเป็นสนามค้าขายบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้เนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องการค้าขายตั้งแต่อยู่ที่มักกะห์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมาที่มะดีนะห์ก็ได้ใช้เหมือนเกิดมาในอย่างที่บอกว่ามันเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์อ่ะคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ทำมาค้าขายมาตั้งแต่เล็กมันก็จะต่างกันจากคนที่ไม่เคยทำมาค้าขายเลยแล้วจะมาเริ่มสกิลการค้าขายตอนที่ตัวเองโตมาแล้วก็อาจจะทำได้แต่คนที่โตมาในครอบครัวแบบนั้นย่อมจะได้เปรียบกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอัลลอฮฺอะลัมมันรวมกันระหว่างพรจากอัลลอฮ์พรสวรรค์จากอัลลอฮ์กับพรแสวงที่เป็นความพยายามของคนน่าจะเป็นกฎตายตัวที่ทุกยุคสมัยก็เป็นเรื่องแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นซาลิกะฟัดลุลลอฮ์ยุตีฮิมัยยะชาอัลเลาะห์ตะอาลาเลือกแล้วว่าอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟเนี่ยจะรับใช้อิสลามแบบนี้นะครับวัลลอฮุอาลัมนะฮะได้แล้วนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมวะฟักกะนัลลอฮุอัยยากุมลิมายุฮิบวะยัรฎอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู